ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่11 ในเรื่องของการปฏิบัติตนเพื่อทำตนให้พ้นนรกหรือว่าหนีนรกการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกก็ขอพูดย่อว่า1อย่าลืมความตายอย่าประมาทจงอย่าคิดว่าความตายจะถึงเราในวันพรุ่งนี้ให้คิดว่าเราอาจจะตายวันนี้ไว้เสมอ 2. เคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้แน่นอนถ้ามีอารมณ์ทั้งสองรายการนี้อาจจะหนีนรกได้เพียงแค่ชาติเดียวในชาติต่อไปยังไม่แน่นอนนักถ้าหวังความแน่นอนในการหนีนรกก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ปฏิบัติในธรรมานุสติกรรมฐานให้ครบถ้วนการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดียอมรับนับถือพระธรรมก็ดียอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ก็ดีถ้าเรานับถือเฉยๆแต่ไม่ยอมปฏิบัติตามคำแนะนำของท่านคือของพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมนี่ประสงค์นำมาแนะนำกับบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้ายอมรับนับถือเป็นส่วนตัวก็สามารถจะพ้นนรกได้แน่นอนชาตินี้แต่ชาติต่อไปเราก็ไม่แน่เพราะการที่จะคิดว่าชาติต่อไปเราอาจจะเกิดเป็นคนเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าหรือพระอริยสงฆ์ต่อไปนี่ไม่แน่นอนนักเพราะการเกิดแต่ละชาติ เราไม่ได้รับแต่ผลความดีฝ่ายเดียวเป็นการรับผลความดีทั้งความดีและความชั่วเห็นว่าคนที่เกิดมาแล้วนี้ไม่ใช่มีความสุขอย่างเดียวอารมณ์ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ก็มีอยู่หรือไม่ได้มีแต่ความทุกข์อย่างเดียวอารมณ์ที่เป็นสุขก็มีอยู่ขณะใดที่อารมณ์ความเป็นสุขเกิดขึ้นขณะนั้นถือว่ารับผลของกุศลเก่าคือบุญเก่า ที่เราทำไปแล้วในชาติก่อนๆมาสนองเราเราก็มีความสุขผลของทานเป็นปัจจัยให้ได้ลาภสักการะผลของการรักษาศีลให้เกิดความสุขหลายๆประการผลการเจริญภาวนาและศึกษาธรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญามีความฉลาดถ้าผลของความทุกข์ผลของปานาติบาตทำให้คนมีอายุสั้นพลันตายผลของอธินาทานทำให้ทรัพย์สินเสียหายผลกามเมสุมิชฌาจารทำให้ลูกและบุคคลในปกครองว่ายากสอนยากไม่เชื่ออยู่ไม่อยู่ในอาวาสแนะนำยังไงก็ไม่เชื่อฟังผลของมุสาวาทเกิดมาชาตินี้ในระหว่างนั้นให้ผลพูดดีเท่าไหร่ก็ไม่มีคนอยากรับฟังผลของการดื่มสุรามีไรทำเป็นโรคปวดศีรษะไม่หายหรือเป็นโรคเสมอศาสตร์หรือว่าเป็นโรคบ้า ทั้งหมดตามที่กล่าวมาแล้วนี้เป็นผลจากความดีและความชั่วในชาติก่อนที่ยังตามมาสนองเราถ้าบังเอิญเกิดในชาตินั้นยามจะตายผลของอกุศลก็ครอบงำจิตพอดีเราก็ลืมพระพุทธเจ้าลืมพระอริยสงฆ์ทั้งนี้เพราะความมั่นคงของจิตไม่มีถ้าความมั่นคงของจิตมีต้องปฏิบัติในธรรมให้ธรรมทรงตัวทรงใจหมายความว่าการจะพูดก็ดีการจะทำก็ดีการจะคิดก็ดีอยู่ในขอบเขตของพระธรรมเพราะว่าพระธรรมนั้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปฏิบัติในด้านของความดีแล้วก็พระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่สอนก็ทรงสอนไว้ถึง 84,000 หัวข้อเราจะปฏิบัติกันยังไงได้หมดอันนี้แต่บรรดาท่านพุทธบริษัทอาจจะเป็นเครื่องอัดอั้นตันใจสำหรับบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย
ว่าถ้าพูดถึงว่าทำแล้วไม่รู้จะเอาตรงไหนดีก็เอากันอย่างนี้ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระธรรมวินัยที่พระองค์ทรงตรัสไว้แล้วหลายหมื่นหัวข้อถึง 84,000 หัวข้อท่านบอกว่าให้เลือกปฏิบัติตามที่เราเห็นสมควรที่พอจะปฏิบัติได้เพราะการที่พระพุทธเจ้าตรัสไปมากๆก็ทราบอัตยาสัยของคนไม่เสมอกันกำลังใจของคนก็ไม่เสมอกันอัตยาสัยต่างกันอย่างหนึ่งกำลังใจต่างกันอย่างหนึ่งก็มีความจำเป็นต้องตรัสไว้มากเพื่อความเหมาะสมของแต่ละบุคคล เวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายกำลังฟังเรื่องการปฏิบัติตนเพื่อให้พ้นนรกคำว่านรกก็หมายถึงเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานด้วยต้องการจะหนีนรกกันแล้วเราก็ปฏิบัติกันอยู่ในขอบเขตของสัญโยชน์3ประการ ในเมื่อปฏิบัติในขอบเขตของสัญโยชน์3ประการก็เอาพระธรรมวินัยที่อยู่ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการมาปฏิบัติไม่ใช่ว่ากันดะไปทั้งหมดพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในขอบเขตของสังโยชน์3ประการก็คือศีล5และกรรมบท10ถ้าปฏิบัติศีล5ครบถ้วนก็ถือว่าได้ความดีในนรกได้แบบหยาบๆชาตินี้มีความสุขแต่ความสุขน้อยไปหน่อยชาติหน้ามีความสุขแน่แต่ด้อยไปนิดหนึ่งการเวลาที่จะถึงนิพพานยังไกลอยู่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูจึงได้ทรงตรัสกรรมบท10ประการให้ปฏิบัติอีกจุดหนึ่งถ้าปฏิบัติได้ในกรรมบททั้ง10ประการด้วยในศีล5ด้วยปฏิบัติครบถ้วนตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายความเป็นอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็มีทุกข์ยากส่วนใหญ่จะมีแต่ความสุขความทุกข์ก็มีบ้างแต่ไม่หนักนักไม่ถึงกับเกิดความเร่าร้อนจุนจานแต่ด้านในด้านความสุขนี่มีมากถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วหากว่าไม่พบพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ในสมัยที่เป็นเทวดาหรือพรหมกลับมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็ไปนิพพานการที่จะปฏิบัติในศีล5ก็ดีกรรมบททั้ง10ประการก็ดีบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ต้องมีหัวข้อขึ้นตนเพราะกรรมบททั้ง10ประการนี้มีทั้งศีลธรรมศีล5เนี่ยก็มีทั้งศีลธรรมเหมือนกันแต่ฝ่ายธรรมะคุดๆอยู่ข้างในมองไม่ค่อยเห็นถ้าไม่ใช้ปัญญาแล้วก็มองไม่เห็นถ้าใช้ปัญญาจึงจะมองเห็นแต่ว่าปัญญาที่ใช้ต้องใช้ให้ถูกต้องถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็ไม่เห็นเหมือนกันเป็นว่าเห็นหรือไม่เห็นก็ยังไม่ต้องพูดกันมาว่าแต่ว่าหัวข้อคือบทต้นเรียกว่าหน้าปกถือเอาหน้าปกก็แล้วกันก่อนที่จะเข้าถึงศีลก่อนที่จะเข้าถึงกรรมบททั้ง10ประการนี่ว่ากันเฉพาะคฤหัสถ์นะถ้าพระหรือเนรมีศีลแค่5แล้วมีกรรมบททั้ง10ประการครบถ้วนก็ไม่แคล้วอบายภูมิเพราะว่าสิกขาบทที่ต้องปฏิบัติมากกว่านี้สำหรับพระอรหันต์ให้ปฏิบัติในสิกขาบทของท่านด้วยแล้วก็ต้องมีกรรมบททั้ง10ประการครบถ้วนด้วยเท่าที่เคยเห็นมาบางทีท่านก็เผลอๆเหมือนกันบางท่านก็เผลอในศีล5บางท่านก็เผลอในกรรมบท10หากว่าท่านผู้ใด
หรือในศีล5ก็ดีหรือในกำหนด10ก็ดีพระหรือเนนท่านนั้นโอกาสที่จะขึ้นสวรรค์ไม่มีเลยทางที่จะไปก็มีทางเดียวคืออบายภูมิมีนรกเป็นต้นขอประทานอภัยที่ขอรับผมพูดเรื่องนรกอยู่เรื่อยๆก็มีข่าวเข้ามาว่าพระสงฆ์ซึ่งเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรสเป็นลูกของพระพุทธเจ้าหรือว่าสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเองในปัจจุบันบางท่านท่านโกรธท่านบอกว่าอะไรก็นรกอะไรก็นรกคนที่เกิดมาก็เลยไม่ต้องไปสวรรค์กันก็ขอตอบเช่นในที่นี้ว่าคนที่เขาไปสวรรค์น่ะมีมากแต่ขอรับคนที่ไปพรหมก็มีมากและปัจจุบันคนที่จะไปนิพพานก็มีมากที่ว่าจะต้องตกนรกกันเพราะท่านลืมทางไปสวรรค์ลืมทางไปพรหมโลกลืมทางไปนิพพานตอนนี้ก็จะขอเปิดประตูให้พบทางไปสวรรค์พบทางไปพรหมโลกพบทางมนิพพานเสียก่อนเรื่องพระมาอธิบายสำหรับพระสำหรับเนนี่ปฏิบัติยังไงไม่อธิบายให้ฟังเพราะท่านเป็นปูชนียบุคคลเป็นบุคคลที่อยู่บ้านต้องไหว้ต้องบูชาอยู่แล้วก็ต้องยอมรับนับถือว่าทุกท่านคงปฏิบัติความดีครบถ้วนบริบูรณ์ไม่ต้องอธิบายกันก็มาพูดกันฆราวาสพระฆราวาสมีเวลาน้อยในการที่จะปฏิบัติความดีเพราะต้องทำมาหากินไม่เหมือนกับพระกับเนนอาศัยชาวบ้านเลี้ยงชีวิตจิตที่คิดในด้านความดีก็มีมากมาพูดถึงชาวบ้านชาวเมืองกันดีกว่าฆราวาสประตูที่จะเปิดเข้าสู่ทางสวรรค์หรือทางพรหมโลกทางนิพพานหรือว่าประตูที่เข้าจะเข้าถึงศีลและธรรมมีศีล5และกำหนด10เป็นต้นเราเขาก็ใช้ประตู2บานบานที่1เรียกว่าหิริคือความละอายต่อความชั่วบานที่2เรียกโอตัปปะเกรงกลัวผลของความชั่วนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทขอบรรดาท่านพุทธบริษัทโปรดทราบว่าประตูจริงๆนะมี2บานที่เข้าถึงศีลกับธรรมบานที่1เรียกหิริคือความละอายต่อความชั่วหรือความละอายต่อบาปอกุศลคือบาปอกุศลนี่ถ้าเราไม่อายมันก็โผล่หน้ากันมาถึงเราในเมื่ออายแล้วก็ต้องพยายามหลบบาปหลบอกุศลอกุศลนี่แปลว่าไม่ฉลาดบาปได้แปลว่าความชั่วคือหลบความชั่วหลบความโง่ไม่ฉลาดก็คือโง่โอตตัปปะเกรงกลัวผลของความโง่และเกรงกลัวผลของความชั่วจะให้ผลเป็นทุกข์แล้วความโง่ก็ดีความชั่วก็ดีนำเราไปสู่อบายภูมิแน่นอนนั่นคือว่านำไปไหนนำไปนรกบ้างเบามาหน่อยก็นำไปเป็นเปรตเบามาหน่อยก็นำไปสุรกายเบาไม่นิดก็นำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเบากว่านั้นหน่อยก็เกิดเป็นคนที่หาความสมบูรณ์แบบไม่ได้ก็เป็นอันว่าท่านทั้งหลายทุกท่านอันดับแรกตั้งกำลังใจไว้ว่านับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราจะเป็นคนขี้อายเราจะเป็นคนกลัวอายความชั่วกลัวความชั่วแล้วก็ความชั่วที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระพุทธศาสนานี่มีมากอายบทไหนกันก่อนอันดับแรกอายการละเมิดศีล5
อันดับที่สองอายการละเมิดกรรมบท10และอันดับต่อไปเมื่อกลัวผลของการละเมิดศีล5กลัวผลการละเมิดกรรมบท10จะให้ผลสนองเราเพราะการละเมิดศีลก็ดีการละเมิดกรรมบท10ก็ดีมีผลในชาติปัจจุบันนั่นหมายความว่าจะสร้างความทุกข์ให้เกิดกับเราอย่างหนักแต่ว่าถ้าเราอายได้เรากลัวได้เราก็สามารถจะดึงเอาศีล5ก็ดีกรรมบท10ก็ดีมาไว้กับเราตอนนี้เราจะพบกับความสุขอย่างมหันต์อย่างที่ท่านหลายจะไม่เคยพบมาในการก่อนชาตินี้มีความสุขหนักและชาติหน้าก็มีความสุขอย่างหนักและทุกๆชาติเราจะมีความทุกข์เล็กน้อยแต่มีความสุขมากคือมาทุกข์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่มีต่อไปอีกศีล5มีอะไรบ้างข้อ1ปานาติบาตพระพุทธเจ้าบอกว่าทรงให้เว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทางที่ดีก็เว้นจากการทรมานสัตว์เสียด้วยข้อที่สองอธินาทานไม่ถือเอาทรัพย์สินที่บุคคลอื่นไม่ให้มาเป็นของตนโดยไม่ชอบธรรมข้อที่สามกามเมสุมิชฌาจารให้เว้นจากการละเมิดความรักคือในสามีและภรรยาของบุคคลอื่นยินดีเพราะสามีและภรรยาของตนเองข้อที่สี่เว้นจากการมุสาวาทคือการพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงเป็นการทำลายประโยชน์ของบุคคลผู้รับฟังข้อที่ห้าให้เว้นจากการดื่มสุราและเมรัยเพราะข้อนี้หนักมากถ้าเมาเมื่อไรแย่เหมือนนั้นจำอะไรไม่ได้ดีไม่ดีเห็นว่าพ่อเป็นเพื่อนไปอีกและบางคนเห็นว่าพ่อเป็นฟุตบอลไปก็มีเตะพ่อตีแม่อย่างนี้ก็มีเป็นอันว่าศีลทั้ง5ประการมีตามนี้ตอนนี้ต่อไปก็มาพูดกันถึงกรรมบท10กรรมบท10นี่จริงๆก็เหมือนกับศีล5อยู่มากแตกต่างกันอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองกรรมบท10ก็ข้อที่1เว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อแล้วข้อที่สองเว้นจากการลักทรัพย์เหมือนศีล5ข้อที่สามเว้นจากการมีสุมิจฉาจารคือเป็นชู้สามีภรรยาเขานี่สำหรับทางกายทางกายคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามทางวาจาท่านจัดไว้4ศีล5จัดไว้แค่1ทางกายจะเหมือนศีล5เปียบไม่ต่างกันเลยถ้าทางวาจาท่านจัดไว้4 1ไม่พูดปดนี่ศีล5ห้ามแค่นี้กรรมบท10ห้ามต่อไปไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดวาจาส่อเสียดยุโยงส่งเสริมข้อแตกร้าวกันแล้วก็ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์มี4ด้านจิตใจด้านจิตใจในศีล5มันได้บอกไว้แต่ว่ากรรมบท10บอกไว้ว่าจิตใจคือ1จงอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นของตนคือไม่นึกไม่ขโมยด้วยก็ไม่นึกด้วยศีล5เนี่ยไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ไม่ผิดกรรมบท10ไม่ขโมยแต่นึกอยากได้ผิดนี่ต่อไปก็เป็นข้อที่2ของจิตใจความรู้สึกนึกคิดนั่นก็คือไม่พยาบาทจองล้างจองผลาญใครคือไม่จองแล้วไม่จองเวรจองกรรมใครโกรธได้โกรธได้โกรธได้โกรธแต่ถ้าว่าโกรธก็แล้วก็หายไปต่อไปก็ไม่จองล้างจองผลาญใคร
และข้อที่3ด้านจิตใจมีความเห็นตรงตามคำของสอนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือไม่ขัดคอพระพุทธเจ้าพูดกันง่ายๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าตายแล้วเกิดเราก็เชื่อว่าตายแล้วเกิดไม่ใช่ตายแล้วสูญอย่างนี้เป็นต้นพระสวรรค์มีจริงพรหมโลกมีจริงนิพพานมีจริงเราก็ไม่เถียงเรายอมรับนับถือด้วยปัญญาถ้าทำบาปอกุศลก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเปรตบ้างสุรกายบ้างสัตว์ดิบฉันบ้างอันนี้เราก็ไม่เถียงยอมรับแต่การปฏิบัติอย่างไงใจพ้นจากความทุกข์เสวยแต่ความสุขอันนี้เราก็ปฏิบัติตามอย่างนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบเป็นข้อที่3ของกรรมบท10ก็จะไม่พูดย้ำมากต่อมาก็หันมาดูศีลข้อที่1ศีลก็ดีกรรมบท10ก็ดีจะอธิบายควบกันไปถ้าแยกกันนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมันจะยืดยาดมากเกินไปคือว่าอันนี้เวลานี้เราเข้ามาปฏิบัติในข้อที่ว่าวิจิกิจฉาข้อที่2ก็สัญโยชน์ขอนำเอาข้อที่3มาพูดรวมกันข้อที่2บอกว่าไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมปฏิบัติตามนี่พระธรรมวินัยที่พระเจ้าทรงสั่งสอนคำสั่งก็คือวินัยคำสอนก็ได้แก่ธรรมะคำสั่งนี้มาถึงห้ามหรือเตือนว่าจงอย่าทำจงเว้นคำสอนหมายความจงทำตามนี้จงปฏิบัติตามนี้จะมีความสุขขอนำมารวมกันกับข้อวิจิกิจฉาคือความสงสัยในสังโยชน์ข้อที่2เอาศีลปัตตปรามาสมารวมกันเลยถ้าไม่รวมกันแล้วยุ่งให้ก็ฟังกันยืดหยาดดีไม่ดีฟังกันเดือนก็ไม่จบก็รวมความว่าเวลานี้เรายอมรับนับถือในพระธรรมได้แก่หิริตโอตัปปะนี่เป็นว่าไม่ฝืนแล้วอายความชั่วเกรงกลัวผลความชั่วไม่สงสัยในพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราอายเรากลัวไม่มีจุดปฏิบัติก็ท้อใจมาเริ่มปฏิบัติเริ่มแรกเอากันในเรื่องของศีลสำหรับศีลนี่ข้อไหนบอกเหมือนกับกำหนดจะบอกว่าเหมือนกันข้อไหนที่แยกกันเป็นกำหนดโดยเฉพาะจะบอกนี่แยกกันเพื่อสะดวกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทสำหรับศีลข้อที่หนึ่งสำหรับตอนที่11นี่คงไม่จบศีลข้อที่1แน่มองดูเวลาแล้วเหลือประมาณ7นาทีเสร็จศีลข้อที่1พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ทำลายชีวิตสัตว์ที่เป็นให้ถึงกับตายแต่ว่าท่านนักปฏิบัติจริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายควรจะตั้งใจเสริมสักนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าคงไม่ว่าคือเราไม่ฆ่าสัตว์ด้วยไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยจะดีมากจะเรียกว่าทำร้ายหนักหรือเบาก็ตามทีถ้าไม่มีความจำเป็นจงอย่าทำที่คำว่าจำเป็นเพราะว่าเรายังเป็นปุถุชนคนที่ยังหนาแน่นไปด้วยกิเลสบรรดาโยมพุทธบริษัทจงอย่าคิดว่าแต่มาพูดถึงเฉพาะพวกท่านที่รับฟังนะเนื้อแท้จริงๆแต่มาพาดพิงถึงอาตมาด้วยเราต่างคนก็ต่างยังมีกิเลสด้วยกันของใครจะมากกว่ากันของใครจะน้อยกว่ากันอันนั้นไม่ต้องวัดใครจะหนักด้านไหนใครจะเบาด้านไหนก็ไม่ต้องวัดคำว่ากิเลสแปลว่าเครื่องเศร้าหมองของจิตถ้าพูดตามภาษาไทยชัดๆก็คือความสกปรกของจิตจิตที่ชอบรู้สึกและนึกคิดในด้านของความสกปรกโสมมในด้านของความชั่ว
ไอ้ความชั่วนี่ก็สกปรกอย่างนี้แล้วเรียกว่ามีกิเลสท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ต้องยอมรับความจริงกันอาตมาก็ยอมรับความจริงว่าจิตของอาตมาอาจจะสกปรกกว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทก็ได้อันนี้รู้ไม่ได้ญาติโยมที่นั่งฟังนี่ไม่แน่ใจดีไม่ดีฟังอย่างนี้ไกลมาพระไปขายสนก็ได้สิ่งข้อที่หนึ่งที่เราจะเว้นคือหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์และขอได้โปรดแถมไม่ทำร้ายร่างกายของสัตว์ด้วยนี่ได้สิ่งข้อที่หนึ่งนะเพื่อการทำร้ายร่างกายของสัตว์สัตว์ไม่ตายแต่สัตว์ก็มีทุกข์เราก็มาวัดถึงกำลังใจของเราก็แล้วกันคนใดถ้าเขาจะฆ่าเราเราก็ไม่ชอบถ้าเขาไม่ฆ่าเขาขอทำร้ายร่างกายเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแค่ทำร้ายหนักหรือเบาเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราทำร้ายร่างกายเขาหนักหรือเบาเขาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เจ็บกายและเป็นทุกข์ที่เจ็บใจมันทุกข์สองชั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทความสุขจะไม่มีว่ากันอีกทีว่าเผยไม่ได้ตอนต้นคือข้อที่หนึ่งนี้เป็นทั้งกรรมบท10และศีล5ที่บอกว่ากรรมบท10มีธรรมะแทรกชัดบ่งชัดออกมาเลยแต่ว่าศีล5มีธรรมะเหมือนกันแต่คุดอยู่ข้างในคนที่ไร้ปัญญามองไม่เห็นหรือว่าคนที่ปัญญาดื้อนิดๆก็มองไม่เห็นดื้อแล้วก็สอนไปเท่าไรเท่าไรก็ตามขยับไปนิดนิดขยับเข้าไปหาความขยันแล้วขยับเข้าไปหาความฉลาดนิดนิดไม่ค่อยจะไปอันนี้มองไม่เห็นเหมือนกันสิ่งข้อที่หนึ่งนี่ถ้าจะมีได้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องมีธรรมะที่คุดอยู่ภายในเข้ามากระตุ้นเตือนธรรมะที่คุดอยู่ภายในก็คือเมตตาความรักกรุณาความสงสารธรรมะสำเร็จการนี้อยู่ในพรหมวิหาร4คือพรหมวิหาร4นั้นมีเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ฉาริษยาใครเห็นคนอื่นได้ดีพลอยยินดีด้วยอุเบกขาวางเฉยเห็นใครเพียงพร้ำไม่ซ้ำเติมอันนี้เอากันอย่างย่อๆอย่างง่ายๆเอาตามสิ่งที่มีความจำเป็นเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่ถ้ามากนักเราก็จะไปไม่ไหวเอากันว่าต้องมีธรรมะสำเร็จการก็ควบคุมใจคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารแต่ความรักในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความรักในด้านกามารมณ์อย่างผู้ชายรักผู้หญิงผู้หญิงรักผู้ชายอยากจะแต่งงานกันนั่นคนละเรื่องกับความรักแบบนี้เป็นความรักด้านเมตตาปราณีเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันมีความรู้สึกว่าเรารักร่างกายของเราเพียงใดคนอื่นและสัตว์อื่นก็รักร่างกายเพียงนั้นเราสงสารร่างกายของเราเพียงใดเราก็สงสารร่างกายของคนอื่นเพียงนั้นคำว่าสงสารสงสารร่างกายของเราคือไม่อยากให้ใครมาฆ่าเราไม่อยากให้ใครมาทรมานเราการรักร่างกายของเราเราก็ต้องการให้ร่างกายของเรามีความสุขมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างนี่ก็หมายความว่าใครจะมาทำอะไรนิดๆหน่อยๆเราไม่ต้องการขึ้นชื่อว่าความบกพร่องในร่างกายความบกพร่องในจิตใจไม่ต้องการให้มีเพราะการกระทำของบุคคลอื่นอย่างนี้เรียกเมตตาความรักกรุณาความสงสารถ้าอารมณ์ทั้งสองรายการนี้มีประจำใจขบันดาท่านพุทธบริษัทศีลข้อที่หนึ่งทรงตัวได้แน่นอนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่รักกัน
ฆ่ากันก็ไม่ได้ทำร้ายร่างกายก็ไม่ได้คือไม่มีใครฆ่ากันคนรักกันทำร้ายร่างกายก็ไม่มีคนที่มีความสงสารกันก็ฆ่าไม่ได้ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้เหมือนกันเพราะเราสงสารจะตีก็สงสารจะหยิกก็สงสารจะมีดฟันก็สงสารจะปืนยิงก็สงสารในเมื่อความสงสารปรากฏแล้วบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ทำร้ายร่างกายกันไม่ได้ฆ่ากันไม่ได้เช่นเดียวกันรวมความมาสิงข้อที่หนึ่งมีธรรมะสิงอยู่ภายในไม่ใช่อยู่ๆก็จะปฏิบัติกันได้เฉยๆและไม่มีสิงไม่มีธรรมะกันมาเครื่องคำจุนอาบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตอนที่11นี้ก็ต้องหยุดกันเพียงแค่นี้เพราะสัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสดิ์วิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำเอาปฏิปทาในอนุสติ5ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปฏิปทาของพระอนาคามีมาแนะนำกับบรรดาท่านทั้งหลายเพราะว่าการปฏิบัติในด้านอนุสติ5ประการนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นปฏิปทาที่มีกำไรมากได้ว่าจิตเริ่มต้นก็เริ่มขึ้นด้วยอรหัตตะเริ่มด้วยในปฏิปทาของพระโสดาบันแต่ว่าท่านหลายถ้าประสงค์จะรู้รายละเอียดในอารมณ์ของจิตก็จงพากันศึกษาในด้านของอนาปานุสติปัฏฐานประกอบถ้าเราจะพูดกันให้ละเอียดเฉพาะทุกจุดมันก็จะเป็นการเปลืองทรัพย์เปลืองสินของบรรดาท่านทั้งหลายฉะนั้นหากว่าท่านผู้ใดอยากจะรู้อารมณ์ละเอียดก็หันเข้าไปดูอานาปานสติกรรมฐานสำหรับจุดนี้ก็จะพูดโดยเฉพาะอนุสติ5ประการได้ผ่านปฏิปทาของพระโสดาบันหรือว่าอารมณ์ของพระโสดาบันมาแล้วสำหรับพระสกิทาคามีก็คงมีอารมณ์ทรงอยู่ในสังโยชน์3ประการเช่นเดียวกับพระโสดาบันแต่ได้ว่าพระโสดาบันที่ผ่านมานี่องค์สมเด็จพระชินสีห์กล่าวว่ามีอารมณ์ถึง3ชั้นนั่นก็คือพระโสดาบันขั้นสตะขะตุงเป็นชั้นที่หนึ่งและพระโสดาบันขั้นโกลังโกละเป็นชั้นที่สองพระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีเป็นครั้งที่สามสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกภิชฌีนี้มีปฏิปทาคล้ายคลึงกับพระสกิทาคามีฉะนั้นก่อนที่จะพูดถึงปฏิปทาถึงอารมณ์ของพระสกิทาคามีซึ่งความจริงแล้วละสังโยชน์ได้สามเหมือนพระโสดาบันแต่ถือว่ามีอารมณ์ต่างกันอยู่นิดหน่อยก่อนที่จะพูดเรื่องนั้นก็จะขอพูดระดับชั้นของจิตของพระโสดาบันเสียก่อนเพื่อความสะดวกกับการจดจำหรือว่าเพื่อความสะดวกกับการกำหนดรู้ในจิตของท่านสำหรับพระโสดาบันขั้นสตะขะตุงตอนนี้ท่านกล่าวว่ายังมีอารมณ์หยาบมากก็เหมือนกับเด็กเพิ่งจะสอนเดินเหมือนกับคนเราที่เกิดมาแล้วนี่มีวัย3วัยคือ1ปฐมวัยคือวัยระหว่างเด็กและระหว่างหนุ่มตั้งแต่เด็กถึงหนุ่ม
สองมัชชิมวัยวัยถึงในวังวัยกลางคนสามปัจฉิมวัยวัยแก่สำหรับพระโสดาบันก็เหมือนกันก็ต้องมีว่าพระโสดาบันเด็กถึงหนุ่มพระโสดาบันวัยกลางคนพระโสดาบันวัยแก่แต่ไม่ใช่หมายที่คนแก่คืออารมณ์จิตแก่สำหรับพระโสดาบันวัยหนุ่มก็ได้แก่สัตตคัตตุงพระโสดาบันขั้นสัตตคัตตุงนี้จิตก้าวจากโลกิยะชนเข้ามาเป็นโลกิยะจะโลกุตระชนใหม่ๆคำว่าโลกีนี่ก็หมายความว่าจิตยังมั่วสมอยู่ในกามารมณ์เนื้ออารมณ์ที่เป็นอกุศลมากสำหรับเข้ามาเป็นโลกุตระชนก็หมายความว่าคนที่มีอารมณ์พ้นโลกจำให้ดีนะครับคำว่าเป็นคนผู้มีอารมณ์พ้นโลกคืออำนาจของปุถุชนที่มีอารมณ์เต็มไปด้วยอกุศลพ้นไปเสร็จแล้วคำว่าโลกไม่สามารถจะดึงท่านผู้นี้ให้กลับไปใหม่เหลือแต่อารมณ์ที่ทรงธรรมตั้งแต่ธรรมชั้นหยาบจะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้มีธรรมละเอียดจนกระทั่งถึงที่สุดกล่าวคือเป็นพระอรหันต์เรื่องการถอยหลังลงไม่มีสำหรับพระโสดาบันเพราะว่าคำว่าพระโสดาบันท่านแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานเป็นผู้ที่มีความหวังได้จริงๆว่าจะถึงนิพพานตอนนี้ก็มาพูดถึงพระโสดาบันเด็กกันเสียก่อนพระโสดาบันเด็กถึงพระโสดาบันหนุ่มสาวที่เรียกกันว่าสัตตคตุงอันดับนี้ถ้าทรงเป็นพระโสดาบันอย่างนี้จะต้องเกิดเป็นคนกับเทวดาอีอย่างละเจ็ดชาติในชาติที่เจ็ดจะได้เป็นอรหันต์สำหรับโกลังโกละจะเกิดเป็นคนกับเทวดาสลับกันไปสลับกันมาสามชาติชาติที่สามของมนุษย์ครบถ้วนเป็นพระอรหันต์สำหรับขั้นเอกภิชฌีจะเกิดเป็นเทวดาอีกครั้งเดียวแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเป็นอรหันต์เหมือนกับพระสกิทาคามีนี่เจนว่าระดับของพระโสดาบันมีระดับไม่เสมอกันฉะนั้นขอพูดถึงระดับพระโสดาบันขั้นต้นที่เรียกว่าสัตตคตุงตอนนี้จิตของท่านยังเป็นพระโสดาบันใหม่อารมณ์เนื่องด้วยโลกิยะยังมีความสัมพันธ์กันอยู่หรือว่ากำลังหนักคือกลิ่นคลาคาวจากโลกิยะยังติดอยู่มากฉะนั้นพระโสดาบันขั้นนี้จึงยังมีอารมณ์รักในเพศอยู่มากยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโลภยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความโกรธนั่นก็ยังมีอารมณ์หนักหน่วงอยู่ในความหลงคำว่าหนักหน่วงในที่นี้หมายความอารมณ์รักความสวยสดงดงามเช่นรักรูปสวยเสียงเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสยังมีอยู่ในใจมากยังมีความต้องการในทรัพย์สินมากยังหนักอยู่แนบหน้าของความโกรธยังมีความหลงคือในโพยังมีความพัวพันอยู่ในเหตุทั้งสามประการตามที่กล่าวมาแล้วรวมความว่าสมาธิจิตดีตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปแต่กำลังละสกายทิฏฐิยังเบาเกินไปตามที่ได้กล่าวว่าพระโสดาบันมีอธิศีลคือศีลยิ่งแต่ว่ามีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยได้อย่าลืมว่ามีความรักในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ยุ่งกับกามเมสุมิจฉาจาร
ไม่ละเมิดศีลจิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโลภที่อยากจะรวยแต่ไม่คดไม่โกงใครที่ยังติดรวยอยู่มากติดแต่จิตใจยังหนักหน่วงอยู่ในความโกรธเครื่องอารมณ์โกรธยังเต็มตัวแต่ไม่ทำอันตรายใครเพราะเกรงว่าศีลจะบกพร่องอารมณ์ยังติดอยู่ในความหลงคือดึงในทรัพย์สินดึงในร่างกายยังไม่คลายการดึงยังคิดว่านั่นเป็นเราคิดว่านี่เป็นเราแต่ถ้าว่าไม่ลืมความตายตอนนี้เราจะแยกใจออกมาได้ยากเพราะจิตยังหยาบอยู่มากแต่ถ้าว่ามีขอบเขตจำกัดดีกว่าปุถุชนที่ทำตนให้อยู่ในขอบเขตของศีลถึงจะรักก็ไม่ละเมิดศีลจะโลภก็ไม่ละเมิดศีลจะโกรธก็ไม่ละเมิดศีลจะหลงในทรัพย์สินทั้งหลายก็ตามที่ก็จริงแหละแต่ถ้าว่าไม่ลืมคิดว่าเราจะตายไม่มีความประมาทในชีวิตอารมณ์จิตของพระโสดาบันขั้นสตากตุงเป็นอย่างนี้จึงต้องอบรมใจอีก7ชั้นเป็นมนุษย์ได้7คราวตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมพักร้อนพ้นจากกิจนั้นแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์สลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้จนกว่าจะครบ7หนในคราวเป็นมนุษย์จึงจะได้อรหัตผลสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีจิตเบาเพราะว่าอำนาจสกายทิฏฐิที่ใช้ปัญญาเข้าไปพิจารณาร่างกายร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วธรรมะส่วนหนึ่งมันก็เกิดเพราะร่างกายของคนเรานี่เต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกนี่ปัญญาเริ่มเพิ่มขึ้นมาน้อยหนึ่งแต่ไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันเต็มไปด้วยความสกปรกแต่ถ้าว่าอาศัยกำลังฌานที่ไม่เข้าไม่ถึงฌาน4อารมณ์ตอนนี้จึงยังไม่ปักนักก็ชักจะเริ่มมีความรังเกียจในร่างกายเพราะร่างกายนี้มีสภาพไม่ทรงตัวแน่เกิดแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายบางทีก็ตายแต่ความเป็นเด็กก็มีฉะนั้นถ้าว่าจิตใจของเราที่เข้าไปผูกพันร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีหรือทรัพย์สินทั้งหลายเหล่าอื่นก็ดีจะมุ่งคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นใดก็ดีมันก็ไร้ประโยชน์มันไม่มีอะไรเป็นคุณมันก็มีแต่โทษเพราะกายเราก็ตายกายเขาก็ตายเมื่อกายเราเป็นทุกข์กายเขาก็เป็นทุกข์เราต้องการให้เขาทุกข์มันก็ไม่เกิดประโยชน์ไปทำให้เขาทุกข์มันก็ไปซ้ำทุกข์เดิมของเขาเนื้อแท้จริงๆเขาก็ทุกข์อยู่แล้วก็เป็นอันว่าจิตดวงนี้มาสลับกันไปเพราะกำลังฌานยังไม่มั่นคงเข้าผมมีความเข้าใจว่าท่านพระโสดาบันที่เข้าถึงโกลังโกละอารมณ์จิตของท่านผู้นี้จะต้องมีกำลังจิตสูงกว่าพระโสดาบันสูงกว่าปฐมฌานธรรมปีติจะเกิดขึ้นกับท่านมากเพราะความวุ่นวายน้อยลงคือที่เรียกว่าความวุ่นวายน้อยลงก็เพราะมีความเมตตากรุณาทั้งสองประการสูงขึ้นจิตมีความเอิบอิ่มในธรรมปีติตอนนี้อย่างเลวที่สุดจิตของท่านโกลังโกละก็ต้องตั้งอยู่ถึงขั้นทุติยฌานฌานที่สองหรือว่าฌานที่สามฉะนั้นจึงจะสามารถมีกำลังกดความรักในเพศกดความโลภกดความโกรธกดความหลงให้เบาบางลง
จิตตั้งตรงมีอารมณ์ว่าร่างกายนี้มันไม่เราไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าว่าอารมณ์เผลอก็ยังมีอยู่นิดหนึ่งบางครั้งมันก็เข้าไปเกาะติดในสภาพรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแต่ถ้าว่าศีลมั่นคงยิ่งขึ้นจึงไม่ละเมิดศีลสำหรับโลภะความโลภความอยากรวยอยากยังอยากมีเงินใช้แต่ถ้าว่าใจที่จะรำพองแต่เกียรติกายเกินพอดีไม่มีเห็นว่าการประกอบอาชีพเพียงเท่านี้เป็นที่เพียงพอของเราการจะโกรธชาวบ้านชาวเมืองคิดประหัตประหารนั้นไม่มีก็ยังมีโกรธอยู่จะคิดว่านี่ไม่น่าจะทำให้เราไม่ชอบใจแต่ถ้าว่าอาศัยที่เขาเป็นคนจันไรเป็นคนเลวเราก็ไม่น่าจะโกรธตอบแต่ว่าก็จะมีความรู้สึกได้ก็ต้องใช้กำลังใจนิดหน่อยเนื้อใจมีเหตุมีผลมากขึ้นสำหรับร่างความหลงคิดว่าร่างกายจะทรงตัวมีความรู้สึกน้อยไปด้วยอำนาจปัญญาดีอย่างนี้ท่านเรียกว่าโกลังโกละสำหรับท่านเอกภิชีตอนนี้ท่านทั้งหลายกำลังใจของท่านเอกภิชีนี่ตามความรู้สึกของผมคิดว่าท่านผู้นี้ต้องมีกำลังใจทรงฌานสี่เพราะอะไรเพราะว่าศาสนาบารมีอารมณ์จิตละเอียดมากถึงกับว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นพรหมหรือเทวดาหมดบุญวาสนาบารมีมาเกิดเป็นคนอีกครั้งเดียวก็เป็นอรหัตผลเหมือนกับพระสกิทาคามีตอนนี้ท่านเรียกกันว่าพระโสดาบันละเอียดฟังให้ดีนะสำหรับนักปฏิบัติถ้าจิตของท่านเข้าถึงอุปจารสมาธิมีอารมณ์เป็นทิพย์ถ้าจะได้ยินเสียงของพระหรือเทวดาหรือพรหมที่เป็นพระอริยเจ้าตรัสว่าท่านเวลานี้ท่านทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันละเอียดแล้วก็จงทราบว่าขณะนั้นท่านเป็นเอกภิชีอารมณ์ของเอกภิชีนี่ที่ผมคิดว่าท่านผู้นี้อารมณ์จิตของท่านเป็นผู้เข้าถึงฌานสี่และก็ทรงฌานสี่ได้ดีตามสมควรก็เพราะว่าอารมณ์ของพระโสดาบันขั้นเข้าถึงขั้นเอกภิชีนี่มีความรู้สึกพิเศษอยู่อย่างหนึ่งเอาเก็บไว้เป็นที่สังเกตว่าความรู้สึกของพระโสดาบันขั้นเอกภิชียังเห็นคนสวยก็แล้วก็ยังเห็นความดีของทรัพย์สินยังรู้สึกมีความไม่พอใจแต่ถ้าว่ากำลังใจของท่านไออารมณ์อย่างนี้มันน้อยความรู้สึกอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นกับจิตซึ่งซ้อนขึ้นมากับอุปสมานุสติกรรมฐานนั่นก็คือคำว่าธรรมดาจุดนี้จุดธรรมดาเกิดขึ้นมากเกิดอารมณ์กระทบขึ้นมาก็รู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมดาของโลกจิตเย็นทันทีแต่เห็นคนสวยสดก็งามเข้ามาถึงมองแล้วก็รู้สึกว่าเธอเป็นธรรมดาเราเป็นชายเห็นหญิงสาวสวยเราก็รู้สึกว่าธรรมดาถ้าเป็นหญิงเห็นชายงามก็รู้สึกว่าธรรมดาธรรมดาตรงไหนมองไปมันก็สวยผิวสวยลักษณะสวดทรงสวยเครื่องประดับกายสวยแต่ว่าธรรมดาของเธอข้างในมันเน่านี่จิตมันเข้าไปถึงจุดนี้แล้วฉะนั้นอารมณ์ที่เกาะติดในกามฉันทะก็ดี
ในความโลภในทรัพย์สินก็ดีในความโกรธก็ดีในความหลงก็ดีมันก็ติดอยู่แค่ผิวแค่หนังกับพรานนิดหนึ่งจะว่าหนังกับพราก็ไม่ติดมันติดอยู่แค่ปลายขนจิตกระทบจิตการติดถูกก็หน่อยมันก็หล่นมองหน้าเขาบอกคนนี้เป็นนางงามประจำภาคประจำชาติแต่มองปราดลงไปรู้สึกว่าเธอสวยชั่วขณะอารมณ์จิตเดียวสักหนึ่งวินาทีใจนี้มันก็จะคลายสลายความสวยจิตมันจะแทงทะลุเข้าไปถึงภายในของร่างกายหรือว่าผิวพรรณหลายเหล่านี้จะมีความเข้าใจว่ามันเต็มไปด้วยความสกปรกไม่ทรงอยู่ในความสะอาดสำหรับทรัพย์สินทั้งหลายมองแล้วก็รู้สึกว่าดีมีใช้มีกินแต่ด้วยว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อชีวิตมันสิ้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์นี่การแย่เพ่งเล็งถึงโทษของบุคคลผู้ทำให้เกิดความช้ำใจก็ไม่ได้มองเห็นประโยชน์อะไร ว่ามันจะเป็นคุณเห็นว่าคนที่เราทำใจให้เสื่อมเถื่อนใจนั้นมันเป็นความเข้าใจผิดของบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นแล้วมันก็เป็นภารกิจคือความชั่วของเราที่อยากเกิดมาในโลกเป็นอันว่าความรู้สึกว่าธรรมดาเกิดขึ้นกับใจของพระโสดาบันขั้นนี้จำให้ดีนะครับเรื่องอารมณ์นี่ต้องจำให้ดีนะจะได้รู้ตัวว่าเวลานี้เรามันถึงไหนไม่อย่างนั้นเราก็ดำน้ำกันเลื่อนไปมันก็เรียกว่าคล้ายๆกับผ้าดำมาผูกตามันไม่เกิดประโยชน์เป็นในวัยจุดนี้แหละเป็นจุดของพระโสดาบันขั้นเอกวิชีเย็นต่อแต่นี้ไปก็พูดกันถึงด้านสกิทาคามีตอนถึงพระสกิทาคามีในอารมณ์สบายเสร็จแล้วเขาก็ย่ำต๊อกมาจากเอกวิชีหมดระดับมีคุณค่าของเอกวิชีกับพระโสดาบันซึ่งไอ้ขั้นเอกวิชีกับพระสกิทาคามีมีค่าเท่ากันนั่นก็คือเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์หนึ่งชาติขอโทษเกิดที่เป็นเทวดาหรือพรหมหนึ่งชาติแล้วก็มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นอรหันต์เลยง่ายนิดเดียวมีค่าเท่ากันเหมือนกันแล้วจะมีอะไรจากกันตรงไหนแต่ถ้าว่าสำหรับพระสกิทาคามีนี่มีปัญญาละเอียดขึ้นกว่าพระโสดาบันหน่อยหนึ่งสำหรับเรื่องศีลไม่ต้องพูดกันมั่นคงมาตั้งแต่สัตตะขตุงตอนนี้ท่านเอกบีชีเพราะว่าสวัสกิทาคามีนี้พ่ออาศัยอารมณ์ละเอียดมาจากเอกบีชีจึงใช้ปัญญานี่มีความหลักแหลมเพราะอาศัยจิตเข้าถึงฌาน4คำว่าฌาน4มาจากไหนก็มาจากการพิจารณาขันธ์5พิจารณาศีลพิจารณาโทษของความรักพิจารณาโทษของความโลภพิจารณาโทษของความโกรธพิจารณาโทษของความหลงเมื่อจิตมีอารมณ์เยือกเย็นลงจิตก็ก้าวเข้าไปสู่ถึงฌานสมาบัติทีละน้อยละน้อยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งฝึกให้มันมีอาการเคร่งเครียดอารมณ์จะมาอารมณ์สมาธิมาพร้อมกับวิปัสสนาญาณคือใช้อารมณ์พิจารณาสังโยชน์3ประการโดยเฉพาะพิจารณาโทษของความรักในระหว่างเพศการมีคู่ครองเห็นมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะหาสาระประโยชน์ไม่ได้ไม่มีการทรงตัวและประการที่2ทรัพย์สินทั้งหลายไม่มีใครสามารถจะแบกจากโลกนี้ไปโลกอื่นได้ตายทำซะเกือบตายเหน็ดเหนื่อยกับตายแล้วก็หมดสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ที่ครองแม้แต่ร่างกายเรื่องของความโกรธนิสัยเป็นปัจจัยยั่วให้เกิดความทุกข์ไม่จะมีความสุขไม่มีความปรารถนา
แล้วก็เป็นว่าถ้าจิตเราจะหลงร่างกายกายานี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์มันจะถูกทำลายอยู่ทุกขณะในที่สุดก็สลายตัวไปอารมณ์รักในกายมันก็เบามันรักกายราเรามันเบารักกายคนอื่นก็เบาเห็นโทษถึงการมีครองการครองคู่อยู่ด้วยกันในฐานะสามีภรรยาตอนนี้ระวังให้ดีนะถ้ามีสามีภรรยาแล้วก็บางทีเขาจะคิดว่านอกใจเขาแต่ว่าใจเรามันไม่สู้อารมณ์มันไม่รู้สึกความรู้สึกมันน้อยนานๆจะมีความรู้สึกสักครั้งแล้วก็หายเร็วนี่เป็นเรื่องของพระสกิทาคามีเมื่อสกิทาคามีมีอารมณ์ละเอียดจิตเข้าถึงฌาน4โทษที่เข้าจะเห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือรูปสวยไม่จริงปัญญามากเสียงเพราะก็ไม่จริงรสอร่อยก็ไม่จริงกลิ่นหอมก็ไม่จริงสัมผัสที่เกิดประโยชน์ก็ไม่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้สร้างความอิ่มมันสร้างความหิวมาในด้านถึงความโกรธก็ไม่มีความหมายจะยึดถือร่างกายก็ไร้ประโยชน์แต่ว่าจิตระวังมีจิตตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่ากิเลสที่เป็นอุปนิสัยท่านที่มีกำลังใจเข้าถึงพระสกิทาคามีนี่เห็นโทษของกามคุณมากเห็นโทษของความโลภมากเห็นโทษของความโกรธมากเห็นโทษของขันธ์5มากจึงกระทั่งมีอารมณ์ละเอียดดับสนิทความคิดจะรักในระหว่างเพศไม่มีเฉยๆแล้วก็ความโลภโมโทสันอยากจะร่ำรวยมันไม่มีเฉยๆสบายๆในความโกรธคิดว่าสุสรายเขาไม่มีมันจะเป็นยังไงก็ช่างด่าก็ช่างว่าก็ช่างเฉยๆสบายถ้าจิตจะติดกายติดใจของเรามันก็ไม่มีมันไม่มีเป็นส่วนมากแต่บางขณะมันมีเพราะว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดที่กล่าวมานี้มันเป็นอนุสัยมันมีความละเอียดคล้ายกับแต่ก่อนน้ำที่มีแต่ก่อนเข้าสันส้มเข้าไปแกว่งมาเป็นนอนอยู่ในตุ่มแต่ก่อนมันขุ่นก็จริงแหละแต่ถ้าว่ามันไม่มากวนน้ำน้ำใสสะอาดใจโปร่งนี่แต่ก่อนเหล่านั้นเหมือนกิเลสใจเหมือนกับน้ำที่ถูกฟันส้มแกว่งแล้วแต่ถ้าว่าในบางขณะที่มีจิตมีอารมณ์ละเอียดมีจิตสบายมีอารมณ์สุขไม่ว่าวุ่นกับอะไรบางครั้งความรู้สึกความพอใจในเพศความพอใจในทรัพย์สินคิดว่าใครเขาว่าเราประทุษร้ายเราให้เจ็บใจไม่เกิดขึ้นมานิดหนึ่งมันกระตุ้นจิตขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็สลายตัวไปโดยฉับพลันอย่างนี้เป็นอาการของพระสกิทาคามีอรหันตาท่านพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันเวลาที่จะพูดกันมันก็หมดเสร็จแล้วหวังว่าบรรดาท่านทั้งหลายคงมีความเข้าใจเพราะเป็นของไม่ยากต่อที่นี้ไปขอสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคจงตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าให้ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าเวลานั้นท่านจะเห็นว่าเป็นการสมควรสำหรับท่านเป็นนั้นว่าขอบรรดาท่านหลายที่มีความประสงค์จะพึงให้ได้ทิพยคุยานนั่นก็คือขอให้ท่านหลายจงใช้กำลังใจของท่านให้มั่นคงเรื่องความมั่นคงของจิตนี่มีความสำคัญมากเพราะว่า
การรักษากำลังใจไม่ว่าจะฝึกแบบไหนทั้งหมดย่อมมีผลเสมอกันตามที่กล่าวมาแล้วในวันก่อนหมายถึงว่ากำลังใจของท่านเข้าสู่อุปจารสมาธิหรืออุปจารฌานความจริงที่ภิกขุญาณนี่สามารถจะใช้กำลังจิตได้ตั้งแต่อุปจารสมาธิแต่ถ้าว่าไม่สามารถจะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือว่าใครตัวใครได้ตามอัธยาศัยวันนี้ขอแนะนำในการตั้งกำลังใจของท่านคือว่าในอันดับแรกขอให้ตั้งใจจับภาพพระการจับภาพพระนี่ก็หนักใจอยู่นิดหนึ่งที่เราจะบังคับให้มีสภาพแจ่มใสหรือไม่แจ่มใสก็เอาเป็นว่าเราสามารถบังคับให้แจ่มใสได้เท่านี้ขึ้นอยู่กำลังใจกับกำลังใจจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่จะทำอะไรอยู่ก็ตามเห็นภาพพระภายในอกมีความแจ่มใสสว่างถ้าเห็นเป็นแก้วธรรมดาแก้วใสหรือว่าแก้วมัวถ้าว่าเป็นแก้วแล้วก็เรียกว่าจิตนั้นเริ่มเข้าถึงฌานสี่ถ้าเป็นแก้วใสสะอาดจัดว่าเป็นฌานสี่ละเอียดนี่พูดกันทั้งด้านอารมณ์จิตที่เป็นโลกีวิสัยถ้าบังเอิญจิตใจของบรรดาท่านหลายมีวิปัสสนาญาณพอสมควรสภาพความใสของแก้วทั้งภาพพระจะเป็นประกายออกถ้าหากว่าเป็นอรหันต์จะเห็นเป็นดาวทั้งดวงเป็นประกายทั้งดวงมีความสดสวยงดงามเป็นกรณีพิเศษนี่ว่ากันถึงแบบฉบับที่เพียงทำได้นี่สมมติว่าท่านทั้งหลายทำจิตได้ขนาดนี้ก็ดีหรือว่ายังทำจิตได้ไม่ถึงขนาดนี้เป็นเพียงจับภาพพระได้ทรงตัวแต่ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับถ้าการกำหนดรู้อยู่ที่ภาพพระเป็นสำคัญถ้าภาพพระสดใสดีเราก็เห็นสังสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นดีตามภาพพระถ้าเห็นภาพพระมัวเราเห็นก็เห็นมัวเหมือนกันการต่อไปความสำคัญก็มีว่าการทรงอารมณ์ให้คงที่หมายความว่าการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวการตั้งเวลาของอารมณ์นี่มีความสำคัญมากเมื่อจิตของท่านสามารถเห็นพระเป็นแก้วภาพพระนะอย่าลืมภาพพระเป็นแก้วใสมากหรือใสน้อยหรือว่าอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิชื่อว่าเราเห็นอะไรได้ทุกอย่างอันนี้ต่อมานี้ก็เป็นการใช้กำลังใจตัวนี้เป็นการสำคัญมากขึ้นอยู่กับความการกำลังความกล้าของจิตความกล้าของจิตที่เราจะใช้วิธีใช้ก็ใช้กันอย่างนี้อันดับแรกเราใช้ทิพยคุยานไอ้ความจริงเรื่องทิพยคุยานนี้ท่านได้แล้วต้องพยายามหมั่นใช้ให้คล่องถ้าว่านานๆใช้ก็มีสภาพเผืออันดับแรกลองใช้กำลังใจของเราดูก่อนแล้วต้องสังเกตมาให้ดีนะครับถ้าหากว่าใช้แบบไหนได้ผลดีตั้งอารมณ์ไว้แบบไหนได้ผลดีแล้วก็ใช้ตามนั้นแล้วก็จงอย่าใช้ประเภทที่เรียกว่าสุกเอาเผากินอย่างนี้เสียหายมามากมายแล้วสำหรับฌานโลกีนี่เสียง่ายว่าก่อนที่จะต้องการเห็นภาพอะไรก็ตั้งใจจับภาพพระให้ใสที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะพึงทำได้อันนี้ก็ผมพูดมาแล้วแต่ในขั้นอุปจารสมาธิแล้วก็กำหนดรู้สิ่งนั้นต่อไป
ความจริงการปฏิบัติแบบนี้ดีแต่ว่ายังมีอุปาทานอยู่มากจะมีการพลาดอยู่มากก็ขอแนะนำในเรื่องของที่จะไม่พลาดเลยทีเดียวเพราะฟังไปแล้วมันเสียเวลาถ้าเราต้องการจะใช้อำนาจทิพยคุยานเพื่อเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นพรหมโลกหรือเห็นว่าคนที่อยู่ในมนุษย์อยู่ที่ไหนหรือว่าเห็นสิ่งทั้งหลายใดๆที่เขาซ่อนไว้เราก็ใจจับภาพพระเห็นภาพพระแจ่มใสก็นึกถามว่าสิ่งที่เราต้องการน่ะอยู่ที่ไหนเป็นอะไรนั่นดับแรกจะเกิดจากความรู้สึกของจิตแต่ความรู้สึกของจิตตอนนี้จะเห็นเป็นภาพขึ้นมาเลยจะมีความรู้สึกเป็นภาพเวสิ่งทั้งหลายแล้วนั้นนั่นเทวดาองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นเทวดาองค์นี้รูปร่างอย่างนี้หรือพระองค์นั้นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าหากว่าเราสามารถทรงกำลังจิตได้นานเราก็จะพูดกับเทวดาหรือพรหมหรือท่านที่เห็นได้ตามอัตยาศัยท่านนี้ต้องหมั่นฝึกต่อไปถ้าเราใช้จุตูปปาติยานแต่ความจริงถ้าฝึกจิตจึงคล่องเดินไปเดินมาก็ใช้ตลอดเวลาคือใช้วิธีใช้ไม่ว่าจับภาพเห็นพระอยู่ตลอดเวลาคำว่าตลอดเวลานี่สำหรับท่านที่ยังไม่เคยทำได้จะรู้สึกว่ามีความลำบากคิดว่าไม่ไหวแล้วทำไม่ได้แล้วท่านี้แต่ความจริงทำได้ครับถ้าอารมณ์คล่องจริงๆมันไม่มีอะไรหนักเหมือนกับเราเรียนหนังสือเดิมทีเดียวตัวกอตัวเดียวก็เขียนไม่ไหวถ้าได้คล่องจริงๆจะเขียนอะไรก็ได้คนนี่ต้องฝึกแบบนี้กำลังนั่งอยู่ทำงานอยู่พูดคุยอยู่ใช้กำลังจิตได้ทันทีคือใช้กำลังจิตก็เห็นภาพพระได้และรู้ทันทีในเรื่องนั้นๆต่อไปก็เรื่องจูตูปปาติยานที่สมาทานกันจูตูปปาติยานนี่คือรู้ภาวะของคนที่ตายไปแล้วไปเกิดที่ไหนหรือว่าคนและสัตว์ที่มาเกิดนี่เดิมทีมาจากไหนอันนี้เป็นของไม่ยากถ้าคล่องในทิพยคุยานแล้วก็ไม่มีอะไรยากเหมือนกันเห็นว่าในกอในขอในคอนี่ที่เขาตายไปแล้วอย่าไปดูประวัติเขาตามที่พูดมาแล้วในวันก่อนว่าอย่าสนใจในประวัติเราก็พยายามต้องการรู้อย่างเดียวโอ๋หนอคนนี้เขาตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราอยากจะทราบเมื่อทราบแล้วสมมติว่าเราจะลองจิตของเราเองดูก็ได้จับภาพพระให้แจ่มใสดีแล้วก็กำหนดรู้ว่าคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนแล้วคนที่มานั่งคุยกับเรานี่เดิมทีเกิดมาจากไหนก่อนจะเกิดจิตจะมีอารมณ์บอกและภาพจะปรากฏกับจิตแต่ว่าวิธีนี้อย่าใช้เลยครับถ้าขืนใช้แล้วก็ไม่เช่าปาทานกินเราใช้จิตจับภาพพระให้เห็นแจ่มใสแล้วกำหนดจิตถามภาพพระเรียกภาพนิมิตนะถามภาพพระภาพพระก็จะบอกความรู้สึกเกิดขึ้นมาในจิตจะบอกว่าคนนี้เดิมทีมาจากนั่นจากนี่แต่ตอนนี้ถ้าสภาวะจิตอารมณ์จิตบอกว่ามาจากไหนจิตจะเห็นเป็นภาพว่าเขาเกิดในชาตินั้นในขณะที่ก่อนเขาจะมาเกิดเขามีสภาวะเป็นยังไงเราสามารถจะสอบสวนประวัติได้แล้วว่าตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนอาศัยเป็นบาปเป็นกรรมสภาวะของเขาเป็นยังไงถ้าเราเห็นภาพพระสดใสเราก็เหมือนกับเราดูหนังนั่นเองแหละถ้าเราดูภาพยนตร์ก็เป็นภาพยนตร์ภาครู้ภาวะการต่างๆได้หมด
อันนี้เป็นจุตูปปาติญาณก็คือมาจากทิพยญาณต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณการระลึกชาติถอยหลังเมื่อจับภาพพระสดใสดีแล้วก็ลองกำหนดจิตคิดว่าชาติก่อนที่เราจะมาเกิดนี้ชาติที่หนึ่งเราเป็นอะไรถ้าภาพนั้นปรากฏแล้วก็พิจารณาดูว่าภาพที่ปรากฏนั้นมีอะไรใครเป็นพ่อใครเป็นแม่รูปร่างหน้าตาเขาอะไรเป็นไงเป็นสามีภรรยาเป็นมีบุตรธิดาเท่าไหร่ลองใช้กำลังของจิตแต่ถ้าว่าเพราะว่าทิ้งซะดีกว่านี่เพราะว่าตามแบบนะถ้าตามวิธีปฏิบัติถ้าว่าตามแบบแบบนี้เหนื่อยกับตายถอยหลังไปทีละชาติละชาติละชาติมันก็ไปได้แต่ไปได้แบบช้าๆถ้าว่าใช้วิธีลัดใช้ลมจนคล่องแล้วก็ต้องการอยากจะรู้ว่าที่เราเกิดมานี้เกิดมาแล้วกี่ชาติเป็นคนหรือว่าเกิดเป็นสัตว์กี่ชาติเกิดในสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นพรหมกี่ชาติถามพระเลยยังง่ายกว่าแต่วิธีที่ผมเล่นมาผมเล่นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถอยหลังไปทีละชาติละชาติเหมือนกันมันเหนื่อยกับตายดูมันว่าผมลองเล่นถอยหลังอยู่ประมาณ7ชาติไอ้7ชาติเนี่ยเป็นวิธีความฝืดต่อมาก็เอาใหม่ไม่เอาละเดินไปถ้าเห็นคนเขายากจนเข็นใจนึกจิตจับภาพพระนึกถามเลยว่าเคยเกิดเป็นคนจนลำบากแบบนี้มาแล้วกี่ชาติก็จะปรากฏว่าพระมีความรู้สึกขึ้นมาในใจเหมือนกับพระท่านตอบว่าเกิดมาเท่านั้นชาติแต่ละชาติเป็นยังไงความรู้สึกมันจะเห็นภาพแต่ละชาติที่เรามีความลำบากหรือมีความสบายในฐานะเช่นนั้นต้องการรู้ใครที่เป็นภรรยาสามีบิดามารดาภาพนั้นก็ปรากฏยังสบายดีแล้วผมก็เล่นอย่างนี้ต่อไปถ้าผมเห็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสุนัขก็ดีเป็นวัวก็ดีควายก็ดีช้างม้าไม่ว่าอะไรทั้งหมดผมชอบสนก็นึกดูว่าเอ๊ะนี่เราเคยเกิดเป็นสัตว์อย่างนี้บ้างหรือเปล่าก่อนที่รู้พอนึกภาพจิตมันก็จับพระทันทีเพราะมันคล่องต้องเล่นให้คล่องไอ้ภาพที่เราเคยเกิดเป็นสัตว์ประเภทนี้มันจะโผล่ขึ้นหน้าสลอนหมายความว่าไอ้หน้าสลอนน่ะแต่ละหน้าน่ะ1ชาติถ้า10ชาติมันก็10หน้า100ชาติมันก็100หน้าถ้าท่านหลายจะนับจะถามว่านับไหวหรือก็ต้องบอกว่าเวลานั้นสภาพของจิตเป็นทิพย์ไม่ต้องไปนั่งนับบอกเพิ่มมารู้ประมาณจำนวนทันทีถ้าต้องการรู้เราเป็นเทวดาหรือพรหมมีสภาวะเช่นไรก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างนี้เป็นวิธีที่ง่ายดีแล้วก็แม่นยำคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสำคัญสำหรับเจโตปริยญาณตอนนี้ผมอยากให้ท่านคล่องดวงนี้เจโตปริยญาณนี้ท่านบอกสามารถรู้วาระจิตของคนอื่นหรือว่าวาระน้ำจิตของเราเนื้อแท้จริงๆเราต้องการรู้วาระจิตของเราเป็นสำคัญคืออารมณ์จิตดูใจของเราว่าสภาพของใจของเราผ่องใสหรือไม่ผ่องใสสีของจิตมี6อย่างแต่เอาอย่างโดยย่อเอามี3อย่างพอนี่เป็นแนวปฏิบัติเรื่องจิตของเรานี่จะต้องฝึกดูทุกวันถ้าฝึกดูจิตของเราทุกวันตื่นขึ้นมาเช้ามืดทำใจสบายแล้วก็ดูใจของตนแล้วเมื่อเวลาดูใจต้องพยายาม
ถ้าใจมันมีสีแดงแสดงว่าเรามีความดีใจในด้านวัตถุหรือว่าอารมณ์ที่เป็นโลกีวิสัยถ้าใจมีสูงสีโมหรือสีดำหมายความทั้งวุ่นความวุ่นวายของจิตถ้าใจเป็นสีแก้วสมัยหมายความว่านั้นจิตโปร่งจากกิเลสการดูจิตนี่มีความสำคัญมากดูของเราอย่าไปดูของเขาเรื่องดูของเขามันดูง่ายดูของเรามันดูยากพยายามซักซ้อมการดูจิตให้คล่องพยายามไล่สีให้หมดถ้าจิตมันมีสีแดงก็นึกว่าเรามีความดีใจเพราะเหตุอะไรเป็นสำคัญพอรู้เหตุก็ขับไล่เหตุนั้นไปถือว่าไม่เป็นสาระไม่เป็นแก่นสารถ้าจิตมันมีสีมัวก็นึกถึงว่าอารมณ์เรามัวเพราะอะไรพอรู้แล้วก็ขับมันไปถือว่าทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาทำไมจะต้องมาดีใจทำไมต้องมาเสียใจก็เรื่องของโลกีวิสัยสิ่งใดที่มันกระทบกระทั่งใจมันก็ผ่านไปแล้วนั่นมันเป็นอดีตแล้วก็สิ่งที่ยังไม่มาถึงมันเป็นอนาคตปัจจุบันนี้เราต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมออารมณ์จะส่งตัวจิตจะต้องเป็นแก้วตลอดเวลาถ้าจิตของเราเป็นแก้วธรรมดาแสดงว่าจิตอยู่ในขั้นของฌานโลกีอันนี้มันเร็วดีครับวิธีนี้การปฏิบัติเร็วมากการเข้าเป็นพระอริยเจ้าก็เร็วแต่ว่ายังสู้มโนยิทธิเขาไม่ได้นะยังไกลกันมากความว่องไวในไกลมากต้องใช้เหนื่อยมากทีหลังแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะทำจิตของเราเข้าถึงโลกุตระโลตระฌานคือเป็นพระอริยเจ้าการศึกษาตอนนี้ก็ศึกษากับพระนั่นเองแหละไม่ต้องนั่งอ่านตำราให้มันลำบากวันทั้งวันจิตใจจับพระไว้เป็นปกติแล้วศึกษากับท่านว่าทำยังไงเราจึงจะเป็นพระโสดาบันถ้าพระนิมิตก็บอกเองแล้วทำยังไงจะเป็นสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์อันดับแรกถ้ากำลังจิตของเรายังอ่อนจับอารมณ์พระโสดาบันก่อนถามท่านหรือว่าเรารู้แบบฉบับแล้วก็ศึกษากับท่านโดยจุดที่เรียกว่ายังอ่อนว่าเวลานี้จิตของเราอ่อนจุดไหนจะแก้ไขจุดไหนพระจะบอกเองว่าจงแก้จุดนั้นจุดนี้แล้วเราก็แก้ด้วยความตั้งใจจริงถ้าควบคุมจิตอยู่อย่างนี้เพราะว่า 2-3 วันเท่านั้นแหละอารมณ์จิตจะเป็นประกายเป็นแพร่ๆออกมาถ้าเป็นพระโสดาบันก็จะเป็นประกายโดยรอบประมาณสัก1/4ถ้าจิตจะเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณเข้าใจเริ่มเป็นวิปัสสนาญาณจิตโดยรอบจะเป็นประกายเล็กน้อยคือวงรอบๆของจิตต่อไปก็เราก็ศึกษาข้ามขั้นไปเลยอย่างน้อยที่สุดเราก็ต้องการพระอนาคามีพระอนาคามีนี่เราก็รู้แล้วต้องตัดกามฉันทะกับปฏิฆะแล้วก็ถามพระว่าการตัดกามฉันทะกับปฏิฆะเนี่ยจุดไหนที่เราต้องจะตัดก่อนเพราะเรารู้ไม่ได้ว่าจิตของเราอ่อนตรงไหนท่านก็จะบอกจุดดีไม่ดีท่านก็บอกจุดตัดปฏิฆะเลยคือความโกรธความพยาบาทท่านถ้าบอกใจเรายังคล่องทั้งสองอย่างท่านก็จะแนะจุดการแต่ตัดทั้งสองอย่างแล้วก็ปฏิบัติตามท่านโดยการควบคุมอารมณ์จิตของเราไว้เป็นปกติจิตมันจะใสขึ้นมาเป็นประกายแพรวจนท่านรู้สึกว่ามีแกนสีแดงหรือว่ามีแกนสีขาวนิดหน่อยตอนนี้อารมณ์ในกามฉันทะความต้องการในเพศนิปฏิฆะการกระทบกระทั่งในจิตจะไม่มีถ้าตอนถึงอนาคามีนี่ต้องลองนะ
ลองดูสิ่งไหนที่เราเห็นว่าสวยเราเคยเห็นว่าสวยเราไปทดสอบอาการอย่างนั้นให้ไปพบจุดนั้นๆได้เห็นเข้าแล้วเห็นมันเกิดความสีสีเอียนในร่างกายของคนนั้นๆในวัตถุนั้นๆเพราะเนื้อแท้จริงๆมันไม่มีอะไรสวยมันเป็นของน่าเกลียดโสโครกจนอารมณ์ชินแล้วก็ดูใจของเราทุกวันในวันทั้งวันนั้นดูมันเรื่อยไปใจมันจะไม่เปลี่ยนแปลงมันจะไม่เศร้าหมองอยู่ลงไปใจจะใสสะอาดเป็นประกายมีแก่นเล็กน้อยอย่างนี้ที่ว่าทรงความเป็นอนาคามีนี่ถ้าเราจะปฏิบัติในขั้นอรหัตผลอรหัตผลนี่มีสังโยชน์อยู่ 5คือรูปราคะติดในรูปฌานอรูปราคะติดในรูปฌานมานะติดในความถือตัวถือตนอุทธะอารมณ์ฟุ้งอวิชชาติดฉันทะกับราคะคือพอใจโลกนี้เทวโลกและพรหมโลกแล้วก็ถามพระว่าจะตัดจุดไหนมันถึงจะเร็วท่านก็จะบอกว่าบอกแล้วก็ตัดจุดนั้นถ้าเราตั้งใจจริงในสภาพแบบนี้สามารถจะตัดอารมณ์ตามที่ท่านบอกได้ภายใน7วันหรือ15วันนี่นะครับการฝึกทิพยโยคะนี้มีประโยชน์อย่างนี้นี่รู้จิตของเราเราไม่ต้องการไปรู้จิตของคนอื่นเรื่องจิตคนอื่นอย่าไปยุ่งเขาจะดีจะเลวมันเป็นเรื่องของเขาเรื่องตัวของเราสำคัญเมื่อเราสามารถชำระจิตของเราได้จับจิตของเราได้แล้วเรื่องจิตคนอื่นมันง่ายกว่าจิตของเราเพียงเขาบอกชื่อคนนั้นคนนี้มาถ้าเราต้องการจะรู้ว่าคนนี้อยู่ระดับไหนจะเห็นจิตทันทีขุ่นหรือใสเป็นเบลกายหรือเปล่าจะรู้สภาวะการปรากฏของเขาว่าเวลานี้เขาทรงธรรมอยู่ในขั้นไหนหรือว่ากำลังใจของเขาเป็นสัตว์นรกนี่เรารู้ได้ทั้งต่อไปก็เป็นเรื่องของอตีตังสยานอนาคตังสยานปัจจุบันังสยานนี่เป็นเรื่องเล็กๆครับรู้เรื่องราวในอดีตของคนว่าคนและสัตว์นี่มาก่อนนี่เขาเป็นอะไรสมัยเด็กเขารวยแล้วเขาจนเขาดีแล้วเขาเลวอันนี้เรื่องเล็กๆผมอธิบายอนาคตังสยานรู้ต่อไปข้างหน้าว่าเขาจะมีภาวะเป็นยังไงปัจจุบันสัญญาณเวลานี้เขาดีแล้วเขาเลวอันนี้ไม่ยากถ้ารู้ใจของเราแล้วก็รู้ใจของเขาแล้วก็รู้สภาวะที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องหยาบต้องการรู้นะครับมันไม่ใช่วิสัยรู้แล้วความดีจะเสียต่อไปก็เป็นยถากมุตายานความจริงเรื่องนี้มันรอบรู้พร้อมกันทีเดียวแต่พออธิบายเป็นขั้นๆตามแบบยถากมุตายานเห็นคนที่ก็มีความลำบากและละเอียดอันนี้เราก็จะรู้ได้ว่าลำบากความทุกข์ความยากที่เขามีอยู่ในปัจจุบันเพราะโทษทันแห่งความชั่วอะไรเป็นสำคัญที่เขาสร้างไว้ในชาติก่อนหรือว่าชาติปัจจุบันที่ก็มีความสุขมีความร่ำรวยมีแต่ความรื่นเริงเพราะอาศัยอะไรเป็นสำคัญให้ดูของเขานะแต่ของเขาจะดูให้มากนักดูของเราดีกว่าดูของเราว่าอยู่ดีๆในชาวบ้านเขามาด่าอาศัยกรรมอะไรเป็นปัจจัยถ้าคิดว่าเราชาติก่อนเราไม่เคยทำกับเขาชาตินี้เราก็ไม่เคยทำกับเขาให้เขาได้รับความสะเทือนใจแต่ว่าคำว่าด่าเรามันอาจจะเป็นกรรมของเขาก็ได้ว่าเขาอยู่ดีๆกรรมที่เป็นอกุศลคำว่าด่าเราเขาลงนรกเล่นโกโก้คนทุกข์ที่มีอกุศลกรรมเข้ามาบังใจเนี่ยที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าปทัปปรมะเช่นเดียวกับพระเทวทัตอันนี้มองความดีไม่เห็นเห็นแต่ความชั่วอย่างเดียวมีสภาพที่แก้ไขไม่ได้นี่ในเมื่อเราคอยจับอารมณ์ของเราว่ามันสุขมันทุกข์เพราะอะไรแต่ความสุขความทุกข์จะเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดา
ไอ้ตัวธรรมดาเข้ามาได้นิรันดร์อรหันต์ก็เข้ามาถึงรับคำด่าก็เฉยเฉยที่ว่าเอ้ยเราดีนี่เขาด่าทำไมเราไม่มีโทษนิรันดร์เอ้าเราถูกด่าเป็นความชั่วของเขาช่างเขาต่อมามีใครเขาชมไอ้ความชมนี่คำชมนั้นก็เฉยเห็นว่ามันเป็นสาระแก่นสารจับใจของเราให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานี่ความจริงไม่น่าจะจบวันนี้แต่ก็ขอจบแล้วว่าใช้การพิจารณาแบบนี้เป็นสำคัญรวมความว่าเราเรียนที่ประจุพยานเพื่อรู้วาระนำจิตของตนถ้าเรื่องวาระนำจิตของบุคคลอื่นมีความหมายสำคัญข้อนี้มีความสำคัญอยู่ว่าวันทั้งวันต้องดูกระแสใจของเราตลอดวันหากท่านจะถามว่าดูได้ยังไงผมก็ต้องตอบว่าไม่ยากถ้าอยากจะรู้เมื่อไรเห็นใจเมื่อนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับภาพพระเสียก่อนถ้าถึงเวลาคล่องจริงๆนะครับการจับภาพพระและจับภาพกระแสจิตแวบเดียวมันได้ทันทีนี่ในการฝึกวิชา3มันก็อยู่กันแค่นี้ผมกล่าวโดยย่อนะเพื่อเป็นบรรทัดฐานหากว่าบรรดาผู้ท่านปฏิบัติได้ก็จะรู้สึกว่าที่กล่าววันนี้ไม่มีอะไรยากเลยแล้วก็เป็นการทำให้เราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายซึ่งคล่องกว่าสุขวิปัสสโกมากสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเสร็จแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลสมาทานพระกรรมฐานแล้วต่อที่นี้ไปขอได้โปรดฟังคำแนะนำอารมณ์ของพระโสดาบันสำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของท่านที่ทรงความเป็นพระโสดาบันท่านทั้งหลายจะได้ทราบไว้ว่าคนที่เป็นพระโสดาบันแล้วมีอารมณ์เป็นอย่างไรส่วนใหญ่ของคนทั้งหลายมักจะมีความรู้สึกว่าคนที่เข้ามาเจริญพระกรรมฐานคือสมถะภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนา ว่าเริ่มเข้ามาเจริญแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องตัดหมดนั่นเป็นความรู้สึกผิดของท่านที่มีความคิดอย่างนั้นความจริงการเจริญพระสมณธรรมมีอารมณ์เป็นขั้นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทรงจิตเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิหรืออัปปนามสมาธิสำหรับอัปปนามสมาธินี่หมายถึงอารมณ์ฌานตั้งแต่ฌานที่1ถึงฌานที่8อารมณ์ประเภทนี้จะระงับได้เพียงนิวรณ์5ประการแต่ก็เป็นการเพียงระงับเท่านั้นไม่ใช่ตัดถ้ายังมีความประมาทจิตคิดชั่วฌานก็สลายตัวเป็นอันว่าผู้ทรงฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานโลกียังไม่มีความหมายในการเจริญสมณธรรมในพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าท่านผู้นั้นจะได้มโนยิทธิก็ดีได้ปัญญา5ในปัญญา6ก็ดีได้2ในวิชา3ก็ดีก็ยังไม่มีความหมายในการตัดอบายภูมิท่านที่จะตัดอบายภูมิได้จริงๆก็คือตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปคำว่าพระโสดาบันแปลว่าผู้เข้าถึงกระแสพระนิพพานฉะนั้นพระโสดาบันก็ยังตัดอะไรไม่ได้หมดเพียงแต่เพียงว่ามีอารมณ์ชนะสังโยชน์3ประการเบื้องต้นแต่เพียงอย่างหยาบเท่านั้น
อารมณ์ชนะอสังโยชน์3รายการเบื้องต้นก็คือ1สักกายทิฏฐิที่มีความรู้สึกว่าอัตภาพร่างกายหรือว่าขันธ์5เป็นเราเป็นของเราเรามีในขันธ์5ขันธ์5มีในเราเฉพาะอย่างยิ่งในอันได้สักกายทิฏฐินี้พระโสดาบันลดลงมาได้เพียงเล็กน้อยยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอยู่แต่ถ้าว่ามีอารมณ์ไม่ประมาทมีความรู้สึกอยู่เสมอว่าเราจะต้องตายนี่แต่งกล่าวว่าปัญญาพระโสดาบันกับพระสีทาคามีเป็นผู้ทรงศีลบริสุทธิ์มีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยคำว่ามีสมาธิเล็กน้อยคืออารมณ์สมาธิของท่านผู้เจริญฌานสมาบัติมีอารมณ์ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยังไม่ถึงฌาน4ก็สามารถจะเป็นพระโสดาบันได้สำหรับที่ว่ามีปัญญาเล็กน้อยก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตัดขันธ์5ได้เด็ดขาดด้วยกำลังของจิตยังมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราแต่ได้ว่าความรู้สึกของท่านมีความดีอยู่หน่อยหนึ่งว่าเราจะต้องตายยังไงยังไงก็ตายแน่เหมือนกับที่เปสการีมีอารมณ์คิดถึงคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระธรรมสามิตที่ทรงตรัสว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ว่าความตายเป็นของเที่ยงท่านทั้งหลายจงอย่ามีความประมาทในสร้างในการสร้างความดีนี่ความรู้สึกของพระโสดาบันในด้านสกายทิฏฐิมีอยู่จุดนี้เข้าใจไว้ด้วยมีคนพูดกันว่าถ้าเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจะต้องสามารถระงับทุกเวทนาได้หมดไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ร้อนไม่หนาวนี่ไม่ใช่ความจริงร่างกายยังมีความรู้สึกร่างกายยังมีจิตเป็นเครื่องรักษาร่างกายยังมีวิญญาณรู้การสัมผัสถึงแม้ว่าพระอรหันต์ก็ดีพระพุทธเจ้าก็ดีก็ยังรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเหมือนกันนี่ว่ากันถึงอารมณ์ของพระโสดาบันเมื่อจิตเข้าถึงพระโสดาบันแล้วมีความไม่ประมาทในชีวิตมีความรู้สึกเสมอว่าเราจะต้องแก่เราจะต้องตายแล้วก็ขึ้นชื่อว่าความตายนี้ไม่มีนิมิตเครื่องหมายไม่ใช่ว่าจะไปกำหนดอายุการตายว่าต้องอายุเท่านั้นเท่านี้จะตายตั้งแต่ความเป็นเด็กหรือความเป็นหนุ่มเป็นสาวความเป็นคนแก่อาการที่จะตายอาจจะตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บอาจจะตายด้วยอุบัติเหตุหรือตายเช้าตายบ่ายสายตายบ่ายตายเที่ยงตายกลางคืนตายดึกตายหัวค่ำก็เอาแน่นอนไม่ได้ฉะนั้นพระโสดาบันจึงไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าถ้าเราจะตายก็เชิญแต่ถ้าว่าเราจะตายอยู่กับความดีอารมณ์ของพระโสดาบันที่จะคัดค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์นั้นไม่มีคือว่าเป็นคนไม่สงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นอันดับที่สองที่เรียกว่าวิจิกิจฉาพระโสดาบันตัดสังโยชน์ตัวที่สองได้คือความสงสัยที่เรียกว่าวิติกิจฉาขึ้นชื่อว่าความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีในพระโสดาบันเกิดขึ้นด้วยกำลังของปัญญาที่พิจารณาหาความจริงว่าพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขและอันดับหลังศีลัพพตปรามาส
พระโสดาบันย่อมทรงศีลบริสุทธิ์ตามฐานะของตัวคำว่าฐานะของตัวก็หมายความว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็มีศีล5เป็นปกติมีศีล5บริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาไม่มีเจตนาในการทำลายศีลรักษาศีลบริสุทธิ์ไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้ว เป็นอันว่าพระโสดาบันเป็นผู้มีความทรงอารมณ์อยู่ในศีลเป็นสำคัญหนักหน่วงในเรื่องของศีลยอมตัวตายดีกว่าศีลขาดเป็นกันที่กล่าวมานี้หมายถึงว่าสังโยชน์สามประการนี้พระโสดาบันปฏิบัติมีจิตเข้าถึงตามนี้นี่ก็ขอพูดกันต่อไปว่าก่อนที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจากโลกีเป็นโลกุตระตอนนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเรียกว่าโคตรภูยานขณะเมื่ออารมณ์จิตของท่านผู้ปฏิบัติเข้าถึงโคตรภูยานคำว่าโคตรภูยานนี่ก็หมายความว่าจิตของท่านผู้นั้นยังอยู่ในช่วงระหว่างโลกียะกับโลกุตระแต่ถ้าว่าอารมณ์จิตตอนนี้จะไม่ขังอยู่นานบางท่านจิตจะทรงอยู่เพียงแค่ชั่วโมงหนึ่งหรือไม่ถึงชั่วโมงแต่บางท่านก็อยู่ถึงอาทิตย์สองอาทิตย์ถึงเป็นเดือนก็มีสุดแล้วแต่ความเข้มแข็งของจิตในช่วงที่จิตเข้าถึงโคตรภูยานท่านกล่าวว่าในขณะนั้นอารมณ์จิตของนักปฏิบัติจะมีความรักพระนิพพานอย่างยิ่งคือมีความรู้สึกอยู่เสมอว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นแดนแห่งความสุขถ้าเราเกิดเป็นมนุษย์มันก็ทุกข์ตลอดเวลาถ้าเกิดเป็นเทวดาก็พักทุกข์ชั่วคราวหรือพรหมก็เช่นเดียวกันถ้าหมดบุญวาสนาบารมีแล้วก็ยังต้องจากเทวดาจากผมมาเกิดเป็นคนบ้างบางรายก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นอันว่าเขตทั้ง3จุดไม่มีความหมายสำหรับใจจิตใจของท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงโคตรภูยานใจพอมีความต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานเป็นปกติแต่ถ้าว่าพอจิตพ้นจากโคตรภูยานไปแล้วก้าวเข้าสู่ความเป็นพระโสดาบันเต็มที่ที่เรียกกันว่าพระโสดาปัตติผลตอนนี้อารมณ์จิตของท่านละเอียดขึ้นมานิดหนึ่งนอกจากจะรักพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็มีความรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาการนินทาว่าร้ายที่ปรากฏขึ้นกับบุคคลผู้ใดกล่าวถึงเราจิตดวงนี้จะมีความรู้สึกว่าธรรมดาของคนที่เกิดมาในโลกมันเป็นอย่างนี้ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นการพลัดพรากจากของรักของชอบใจเกิดขึ้นมีความรู้สึกหนักในด้านของธรรมดาแต่ถ้าว่าธรรมดาของพระโสดาบันยังอ่อนกว่าธรรมดาของพระอรหันต์มากฉะนั้นท่านที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันจึงยังมีความรักในระหว่างเพศยังมีการแต่งงานยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงทั้งนี้เพราะอะไร เ
พราะว่าท่านกล่าวไว้แล้วว่าพระโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยแล้วก็มีปัญญาเล็กน้อยหากว่าท่านทั้งหลายจะถามว่าถ้าคนยังมีความรักในเพศยังมีการแต่งงานยังมีการอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงก็ดูมันว่าพระโสดาบันก็คือชาวบ้านธรรมดาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นความรักในระหว่างเพศก็ดีความอยากรวยก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีของพระโสดาบันอยู่ในขอบเขตของศีลเรารักในรูปโฉมโนมพันมีการแต่งงานกันได้ระหว่างสามีภรรยาในตอนนั้นพระโสดาบันจะมีความซื่อสัตย์สุจริตกับสามีและภรรยาของตนเองยอมเคารพสิทธิในสิ่งกันและกันจะไม่นอกใจสามีและภรรยาขึ้นชื่อว่ากามเมสุมิจฉาจารจะไม่มีสำหรับพระโสดาบันจะทำให้ครอบครัวนั้นมีอารมณ์เป็นสุขและรายการที่สองพระโสดาบันยังมีความโกรธท่านโกรธจริงพูดเป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธทำให้เป็นที่ไม่ถูกใจท่านก็โกรธแต่ได้ว่าพระโสดาบันมีแต่อารมณ์โกรธไม่ประทุษร้ายให้เขามีการบาดเจ็บและไม่ฆ่าคนหรือสัตว์ที่ทำให้ตนโกรธให้ถึงแก่ความตายเป็นอันว่าความโกรธหรือความพยาบาทของท่านอยู่ในขอบเขตของศีลจิตโกรธแต่ว่าไม่ทำร้ายนี่แตกต่างกับคนธรรมดาจงนี้สำหรับด้านความหลงของพระโสดาบันที่ขึ้นชื่อว่าหลงก็เพราะว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากรวยเมื่อสักครู่นี้ข้ามคำว่าอยากรวยไปการอยากรวยของพระโสดาบันคือต้องการความรวยในด้านสุจริตธรรมเท่านั้นเรื่องการทุจริตคิดร้ายคดโกงบุคคลอื่นใดไม่มีในอารมณ์จิตของพระโสดาบันประกอบอาชีพด้วยความสุจริตพระอาศัยยังรักในความสวยสดงดงามคือรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศยังมีอยู่ยังมีความอยากรวยยังมีความโกรธยังมีความหลงที่เพราะว่ายังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกยังมีของสวยของงามการถือตัวถือตนแบบนี้จริงชื่อว่ามีความหลงแต่ความหลงของพระโสดาบันนั้นไม่สามารถจะนำบุคคลผู้นั้นเมื่อและเวลาตายแล้วไปสู่อบายภูมิได้จุดนี้ขอบรรดาท่านผู้ทั้งหลายผู้รับฟังจงจำไว้ว่าความจริงอารมณ์ของพระโสดาบันนั้นไม่แตกต่างกับชาวบ้านธรรมดาเท่าไรนักชาวบ้านธรรมดายังมีความรักในเพศยังมีสามีภรรยาแต่ถ้าว่ายังมีการนอกใจสามีนอกใจภรรยาสำหรับพระโสดาบันไม่มีชาวบ้านอยากรวยรวยก็ยังมีการคบคดการโกงมีการยื้อแย่งฉกชิงวิ่งราวทรัพย์สำหรับพระโสดาบันถ้าต้องการรวยก็รวยด้วยการสุจริตหากินด้วยความชอบธรรมต่างกันตรงนี้พระโสดาบันมีความโกรธชาวบ้านโกรธแล้วก็ปรารถนาจะประทุษร้ายถ้ามีโอกาสก็ประทุษร้ายบุคคลที่เราโกรธถ้าสามารถจะฆ่าได้ก็ฆ่าสำหรับพระโสดาบันมีแต่ความโกรธถึงการประทุษร้ายไม่มีการฆ่าการประหารกันไม่มีนี่ต่างกันกับชาวบ้าน
พระโสดาบันจะมีความหลงตามที่กล่าวมาด้วยอาการที่ผ่านมาแล้วแต่ได้ว่าพระโสดาบันก็ไม่ลืมคิดว่าเราจะต้องตายเมื่อเราตายแล้วเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจตอนนี้พระโสดาบันไม่เสียใจไม่เสียดายถือว่าถ้าตายเรามีความสุขนี่ขอท่านหลายจำอาการอารมณ์จิตที่เข้าถึงพระโสดาบันไว้ด้วยตอนนี้อยากขอพูดอีกนิดหนึ่งถึงอารมณ์ความจริงของพระโสดาบันที่เรียกกันว่าองค์ของพระโสดาบันคำว่าองค์ก็ได้แก่อารมณ์จิตที่ทรงไว้อย่างนั้นอย่างแนบแน่นสนิทนั่นก็คือ1พระโสดาบันมีความเคารพในพระพุทธเจ้าอย่างจริงใจไม่คลายในความเคารพในพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะมีเหตุใดๆเกิดขึ้นใครจะมาจ้างจะให้รางวัลมากๆให้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระธรรมไม่ใช่พระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์แม้แต่พูดเล่นพระโสดาบันก็ไม่พูดดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในพระธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์อย่างจริงใจแต่ได้ว่าระวังให้ดีถ้าพระสงฆ์เลวพระโสดาบันไม่ใส่ข้าวให้กินตัวอย่างภิกษุโกสัมพีมีความประพฤติชั่วตอนนั้นคฤหัสถ์ที่เป็นพระอริยเจ้านับหมื่นไม่ยอมใส่ข้าวให้กินเพราะถือว่าเป็นโจรปล้นพระพุทธศาสนาเป็นผู้ทำลายความดีไม่ใช่ว่าเป็นพระอริยเจ้าแล้วก็จะเมตตาไปซะทุกอย่างท่านเมตตาแต่คนดีเดี๋ยวว่าบุคคลผู้ใดมีความประพฤติชั่วแนะนำแล้วสามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็เมตตาถ้าเขาชั่วแนะนำและไม่สามารถจะกลับตัวได้พระโสดาบันก็ทรงเบิกขาคือเฉยไม่สงเคราะห์โปรดจำอารมณ์ตรงนี้ไว้ดีในการต่อไปพระโสดาบันมีศีลบริสุทธิ์ขอพูดย่อให้สั้นว่าองค์ของพระโสดาบันก็คือ 1. มีความเคารพในพระพุทธเจ้า 2. มีความเคารพในพระธรรม 3. มีความเคารพในพระอริยสงฆ์นี่จัดเป็นองค์มี 3 ประการแต่สิ่งที่จะแถมขึ้นมานั่นก็คือรักพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวังผลตอบแทนไม่หวังความดีมีชื่อเสียงในชาติปัจจุบันมีความรู้สึกต้องการอยู่อย่างเดียวว่าเราทำความดีทุกอย่างเพื่อพระนิพพานเท่านั้นอารมณ์จิตตอนนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทภิกษุสามเณรทุกท่านต้องจำไว้จงอย่าไปคิดว่าพระโสดาบันเนี่ยเลอเลิศไปถึงอารมณ์อรหันต์โดยมากมักจะคิดว่าอารมณ์ของพระอรหันต์เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันก็เลยทำกันไม่ถึงไอ้เป็นการคิดผิดความจริงการเป็นพระโสดาบันนี่เป็นง่าย มีอารมณ์ไม่หนักที่หนักจริงๆก็คือศีลอย่างเดียวตอนนี้ไปขอพูดถึงอาการของพระโสดาบันที่จะพึงได้พระโสดาบันจัดเป็น3ขั้นคือ 1. สัตตะขัตตุงสำหรับที่ท่านเป็นพระโสดาบันมีอารมณ์ยังอ่อนจะต้องเกิดและตายในระหว่างเทวดาหรือพรหมกับมนุษย์อีกอย่างได้7ชาติเป็นมนุษย์ชาติที่7จะเข้าถึงความเป็นอรหัตผลถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งปานกลางที่เรียกกันว่าโกลังโกละอย่างนี้จะทรงความเป็นเทวดาหรือมนุษย์อีก3อย่างละ3ชาติครบเป็นมนุษย์ชาติที่3เป็นพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันที่มีอารมณ์เข้มแข็ง
นั่นก็จะเกิดเป็นเทวดาครั้งเดียวมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นอรหันต์ที่พูดตามนี้หมายความว่าท่านผู้นั้นเมื่อเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดใหม่ไม่ได้พบพระพุทธศาสนา จะต้องฝึกฝนตนเองอยู่เสมอทุกชาติแต่ว่าความเป็นมิจฉาทิฏฐิในชาติต่อๆไปจะไม่มีแก่พระโสดาบันเพราะว่าพระโสดาบันไม่มีสิทธิ์จะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานจะเกิดได้แค่ช่วงแห่งความเป็นมนุษย์กับเทวดาหรือพรหมสลับกันเท่านั้นเป็นอันว่าพระโสดาบันนี้ถ้าท่านทั้งหลายพิจารณาให้ดีแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นของไม่ยากหากว่าท่านอยากถามว่าพระโสดาบันท่านขั้นสัตตะกะตุงโกลังโกละและเอกวิชีมีอารมณ์ต่างกันยังไงก็จะขอตอบว่าพระโสดาบันขั้นสัตตะกะตุงมีจริยาคล้ายชาวบ้านธรรมดามากยังมีอารมณ์รุนแรงในความรักยังมีอารมณ์รุนแรงในความโลภในความโกรธในความหลงแต่ถ้าว่าเป็นผู้มั่นคงในศีลไม่ละเมิดสำหรับพระโสดาบันขั้นโกลังโกละขั้นโกลังโกละนี่มีอารมณ์เยือกเย็นมากหรือว่ามีความมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศีลมั่นคงมากความจริงเรื่องศีลนี้มั่นคงเหมือนกันแต่ว่าจิตของท่านเบาบางในด้านความรักความโลภความโกรธความหลงความคำนึงถึงอารมณ์อย่างนี้มีอยู่แต่ก็น้อยถ้ามีคู่ครองเขาแยกโทษว่ากามคุณถ้าจะลดหย่อนลงไปความสนใจในเพศความสนใจในความโลภอารมณ์แห่งความโกรธอารมณ์ความหลงมันเบากระทบไม่ค่อยจะมีความรู้สึกสำหรับพระโสดาบันขั้นเอกวิชีในตอนนี้อารมณ์ของท่านผู้นั้นจะมีอารมณ์ธรรมดาอยู่มากขอท่านทั้งหลายโปรดอย่าลืมว่าพระอริยเจ้าจะเป็นฆราวาสก็ดีจะเป็นพระก็ดีจะเป็นเณรก็ดีจะเป็นคนมีจิตละเอียดไม่ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและไม่ขัดคำสั่งไม่ฝ่าฝืนกฎระเบียบวินัยและกฎหมายอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันที่ท่านหลายจะพึงทราบสำหรับเอกวิชีนี้ความจริงมีอาการจิตใกล้พระสกิทาคามีแต่ได้ว่าสิ่งที่จะระงับไปได้นั้นกดด้วยกำลังของศีลมีความรู้สึกว่าเราจะต้องประคับประคองศีลของเราให้แจ่มใสอยู่เสมอมองดูความรักระหว่างเพศหรือว่าความร่ำรวยหรือว่าความโกรธหรือหลงในระหว่างเพศหลงในสภาวะต่างๆเห็นว่าเป็นของไร้สาระมีอารมณ์เบาในความปรารถนาในสิ่งนั้นๆแต่ถือว่าก็ยังมีความปรารถนาอยู่อรบันดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมครูเมื่อพูดมาถึงจุดนี้วันนี้ก็คงไม่ได้อารมณ์แห่งการปฏิบัติแต่ได้ว่าอารมณ์แห่งการปฏิบัติในความเป็นพระโสดาบันท่านฟังกันมาแล้ว2คืนอยากอัดกับผมเองมีความรู้สึกว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้สึกว่าง่ายสำหรับท่านแต่ท่านหากว่าเห็นว่าอารมณ์ของพระโสดาบันยากนี่ถ้าเป็นพระหรือเป็นเนนผมไม่ถือว่าพระหรือว่าเนนผมถือว่าเป็นเถนเถนในที่นี้หมายความว่ามีสระเอนำหน้ามีถอถุงแล้วก็นอนหนู
ถ้าแปลว่าหัวขโมยคือขโมยอาเภกของพระอริยเจ้ามาหลอกลวงชาวบ้านตามปกติพระกับเนนี่ต้องทรงศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วอะไรพูดไปเวลามันเกินไปหนึ่งนาทีก็ขอพอไว้แต่เพียงนี้หวังว่าท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจต่อแต่นี้ไปขอท่านทั้งหลายตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามนั่งก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นอนก็ได้ตามอัธยาศัยทรงกำลังใจควบคุมอารมณ์ความเป็นพระโสดาบันของท่านไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีท่านพโยคาวจรทั้งหลายคำว่าพโยคาวจรก็หมายถึงว่าทั้งพระทั้งเณรทั้งฆราวาสที่ปฏิบัติพระกรรมฐาน ตอนนี้ไปก็จะขอแนะนำในการเจริญปฏิบัติพระกรรมฐานคำว่ากรรมฐานรวมทั้งสมถะและวิปัสสนาญาณก่อนที่บรรดาทุกท่านจะทำอย่างอื่นทั้งหมดอันดับแรกขอทุกคนจงตั้งใจเอาสร้างความชนะนิวรณ์ให้เกิดขึ้นถือว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์นี่เป็นตัวสำคัญมากถ้าหากว่าเราไม่สามารถเอาชนะได้สมาธิก็ไม่เกิดคำว่านิวรณ์ตามพระไตรปิฎกท่านแปลว่าเป็นกิเลสหยาบที่ทำปัญญาให้ถอยหลังนี่การเจริญกรรมฐานต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาพร้อมถ้าหากว่าบังเอิญมีนิวรณ์เข้ามาแทรกใจอย่างใดอย่างหนึ่งเวลานั้นก็ถือว่าเราเป็นคนไร้ปัญญาถ้าไร้ปัญญาเสียอย่างเดียวการเจริญสมาธิไม่มีผลก็อยากขอพูดถึงชื่อนิวรณ์ห้าอย่างให้ทราบนิวรณ์ข้อที่หนึ่งก็คือกามฉันทะที่มีความรู้สึกพอใจในกามารมณ์เช่นรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเป็นนวาดในข้อที่สองก็ได้เกิดความจองล้างจองผลาญความโกรธความพยาบาทข้อที่สามความง่วงที่สี่มีลมฟุ้งซ่านเกินไปข้อที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้าอย่างนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพโยคาวจรทั้งหมดในขณะที่ท่านจะเจริญสมาธิต่อไปจงตั้งใจว่าในช่วงที่ทำสมาธินี้เราจะไม่ยอมเป็นทาสของนิวรณ์ทั้ง5ประการแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งเราจะไม่ยอมให้นิวรณ์5ประการเข้ามาครอบคลุมใจ แต่ทั้งที่เราคิดอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จิตเป็นคบหาสมาคมนิวรณ์มาหลายสงไขยกับมันก็ต้องเผลอก็ไปหานิวรณ์จนได้ถ้าจิตเผลอก็ไปหานิวรณ์ก็เริ่มต้นภาวนาใหม่ให้ตั้งใจเฉพาะการคำนึงถึงและภาวนาอย่างเดียวการเผลอพลั้งเป็นของธรรมดาบรรดาท่านพุทธบริษัทคือต้องมีเผลอถ้าเผลอก็เริ่มต้นใหม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่ทำแบบนี้ไม่ช้าการจะชินจิตจะทรงสมาธิต่อไปก็ขอพูดถึงวิธีปฏิบัติเพราะว่าการอธิบายนี้ไม่ใช่หมายถึงเป็นหลักวิชาเป็นแนวปฏิบัติก่อนที่จะทำอย่างอื่นทั้งหมดให้ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะเป็นผู้ชนะนิวรณ์มีความรักเป็นต้นในช่วงนี้เรายังงดความรักงดความโกรธงดความหลับงดความฟุ้งซ่านงดความสงสัยตั้งใจเอาชนะแล้วก็ขอชนะชั่วคราวในเมื่อเรายังตัดนิวรณ์ไม่ได้ระงับชั่วคราวเลิกแล้วก็
ไปยุ่งกับนิวรณ์ต่อไปไปยุ่งความรักก็ได้ความไม่พอใจก็ได้ความฟุ้งซ่านก็ได้ความหลับก็ได้ความสงสัยก็ได้ตามชอบใจเป็นกฎธรรมดาของใจเริ่มต้นอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนถ้าถึงถามถึงอาการของการนั่งหากว่าท่านอยู่คนเดียวให้นั่งหรือนอนตามสบายจะนั่งก็ได้จะยืนก็ได้จะเดินก็ได้จะนอนก็ได้นั่งทางทั้งท่าไหนก็ตามใจชอบเท่าที่มันสบายจะนั่งกับพื้นไม่ได้จะนั่งเก้าอี้สบายก็นั่งได้เอียงกายก็ได้นั่งตรงก็ได้ก็รวมความว่าการนั่งการยืนการเดินการนอนไม่จำกัดในเมื่ออยู่ตามลำพังแต่ว่าถ้าอยู่ในหมู่คณะก็มีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบเพื่อความเรียบร้อยในเมื่อท่านทรงกำลังใจของท่านดีพอสมควรตามระเบียบคิดว่านั่งอย่างนี้สบายใจละถ้านอนอย่างนี้สบายใจละเป็นต้นเมื่อจิตเริ่มสบายอันดับแรกขอบรรดาท่านพุทธบริษัทเอาจิตเข้าไปรู้ลมให้ใจเข้าออกก่อนอันดับแรกหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกแต่เวลาหายใจปล่อยลมหายใจตามสบายอย่าบังคับร่างกายอย่าบังจะให้ใจแรงจะให้ใจเบาเป็นเรื่องของร่างกายทำแบบสบายๆอย่าให้เครียดก็ย้อนใหม่หายใจเข้ารู้อยู่ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่หายใจออกเอาแค่นี้ก่อนทำจิตให้เป็นสุขถ้าจะภาวนาด้วยก็ให้ภาวนาตามชอบใจคาถาภาวนานี่ไม่บังคับท่านจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้สัมมาอรหังก็ได้สุขโตก็ได้อิติสุขโตก็ได้นมะพะทะก็ได้อะไรก็ได้ตามใจชอบเพราะกรรมฐานในพุทธศาสนามีทั้ง40แบบเฉพาะแบบใหญ่แบบย่อยมีนับเป็นพันแบบเรื่องภาวนาไม่จำกัดแต่ว่าขอแนะนำคำภาวนาว่าพุทโธไว้ก่อนเพื่อความสะดวกกับผู้ปฏิบัติใหม่คำภาวนาว่าพุทโธสองคำเวลาให้ใจเข้านึกตามว่าพุทเวลาให้ใจออกนึกตามว่าโทเอาตามนี้นะให้ใจเข้านึกตามว่าพุทให้ใจออกนึกตามว่าโทแต่ก็จงอย่าบังคับร่างกายลมหายใจจะยาวจะแรงจะเบาจะสั้นไปเป็นเรื่องของลมหายใจในเมื่อให้ใจภาวนาว่าพุทโทพร้อมลมหายใจเข้าออกพอสบายสบายพอจิตเป็นสุขคือเวลาทำฌานไม่ต้องลึกนักไม่ต้องมุ่งเอาฌานหนักเพราะว่าถ้ามุ่งเอาฌานหนักแล้วก็จะเกิดความหนักใจมัวไปยุ่งกับฌานอย่างเดียวความจริงไม่ต้องสนใจมากเอาแค่จิตเป็นสุขปล่อยใจสบายก่อนเพราะกรรมฐานนี่มีสองแบบอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดการรู้ลมให้ใจเข้ารู้ลมให้ใจออกก็ภาวนาตามไปอารมณ์ทรงตัวอีกอย่างหนึ่งการตัดกิเลสเป็นลมอารมณ์คิดอารมณ์ทรงตัวทำให้จิตมีกำลังฟังไปก่อนให้ใจเข้านึกว่าพุทให้ใจออกนึกว่าโทพอเริ่มจิตเป็นสุขถ้าจิตยังไม่เป็นสุขก็ยังไม่ต้องเลิกรู้ลมเข้ารู้ลมออกเรื่อยไปถ้าเริ่มจิตเป็นสุขพอสบายตามสมควรอย่าลืมนะถ้าติดจิตยังไม่เป็นสุขไม่ต้องเลิกหรือถ้าจิตอยากจะคิดก็คิดตามต่อไปนี้ถ้าจิตเป็นสุขดีมีลมทรงตัวมีความสบายไม่ต้องรีบนักอย่ารีบขณะหนึ่งที่ทำจะทำได้เท่าไหร่พอใจเท่านั้นจิตจะได้เป็นสุข พอจิตเริ่มเป็นสุขแล้วก็มาหาทางตัดอบายภูมิกันเพื่อการเจริญกรรมฐานแล้วต้องการอย่างเดียวอันดับแรกต้องการนะจริงต้องการนิพพาน
แต่ก่อนจะไปนิพพานระดับแรกหาทางตัดอบายภูมิก่อนขึ้นชื่อว่าบาปเก่าๆทั้งหมดที่ทำมาแล้วจะไม่มีโอกาสให้ผลกับเราให้ทำวิธีตามนี้นะพอให้ใจเข้าให้ใจออกภาวนาตามจิตเป็นสุขให้จิตเป็นสุขซะก่อนพอจิตเป็นสุขเริ่มอารมณ์สบายก็นั่งคิดถึงความเป็นจริงคิดว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีในโลกนี้มีใครบ้างไหมที่จะเป็นคนไม่ตายเมื่อใครคนดูแล้วก็จะทราบว่าคนที่ไม่ตายนั้นไม่มีท่านผู้มีพระคุณใหญ่กับเราท่านก็ตายไปแล้วเยอะท่านที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ท่านก็ตายไปแล้วนับไม่ถ้วนแล้วก็เราล่ะเราก็ต้องตายเช่นเดียวกันก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่ถ้าก่อนจะตายเราก็ต้องคิดว่าการตายแล้วมีอบายภูมิเป็นที่ไปบาปเป็นปัจจัยเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานความดีน้อยเป็นปัจจัยเกิดเป็นคนความดีดีขึ้นไปนิดหนึ่งเป็นปัจจัยเกิดเป็นเทวดาและพรหม ถ้าความดีสูงสุดก็เป็นเหตุให้เกิดนิพพานปัจจัยครับเราเหตุรวมกว่าในเมื่อเราเกิดเป็นคนแล้วเราจะไม่ยอมย้อนลงนรกวิธีไม่ยอมรับผลที่บาปให้ผลมาแล้วที่บาปที่เราทำแล้วขึ้นชื่อว่าผลข้างหน้าจะเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปรตก็ดีเป็นอสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีเราจะไม่ยอมให้มีสำหรับเราวิธีทำก็คือขั้นต้นนึกถึงว่าชีวิตนี้มันต้องตายเสียก่อนร่างกายของเราในเมื่อท่านผู้มีทรงคุณมีอำนาจวาสนาบารมีไม่ใช่คนที่มีความดีสูงสุดกว่าเทวดาแล้วผมก็คือพระพุทธเจ้าท่านก็นิพพานพระอักขสาพระอรหันตสาวกท่านหลายก็นิพพานหมดที่แล้วมันแล้วนะพระบาเจพระพุทธเจ้าก็นิพพานพระเจ้าจักรพรรดิก็สวรรคตพระราชาก็สวรรคตนับไม่ถ้วนก็รวมความว่าเราก็ต้องตายเหมือนกันถ้าตายคราวนี้ถ้าความชั่วเข้าสิงจิตเราก็จะไปสู่อบายภูมิเราไม่ยอมแน่วิธีไม่ยอมเลยทำยังไงนึกถึงความตายก่อนรวมความมันตื่นลืมตามานิดหนึ่งก็คิดไปเสมอว่าวันนี้เราอาจจะตายก็ได้คิดไว้ตามนี้ความจริงเป็นอย่างนั้นเพราะความตายไม่มีนิมิตหมายเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าทำใจเศร้าหมองคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของการเกิดเกิดแล้วก็ต้องตาย ต่อไปเมื่อเราจะต้องตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิเราจะทำยังไงอันดับแรกเราก็ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีก่อนจะยอมรับนับถือนะต้องใช้ปัญญาพิจารณาดูว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือว่าพระอริยสงฆ์ก็ตามท่านดีคนที่เราจะเคารพไหมความดีของท่านอยู่ตรงไหนถ้าเราถามกันมันก็จะตอบกันยากก็ต้องไปดูความดีขั้นต้นที่ป้องกันไม่คนลงนรกแต่ความจริงการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีทั้งหมดแม้แต่อย่างใดอย่างหนึ่งจิตเราคิดถึงอยู่เช่นภาวนาว่าพุทโธนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคนนึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์ไม่ชนับร้อยนับพันนับเป็นโกฏิตามที่องค์ทรงตรัสในเรื่องมัทธกุณฑลีเทพบุตรตอนนี้เรามานึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์นึกตามเขาว่าก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองก็ยังดีกว่ายังมีสงไปสวรรค์ได้พ
อนนี้เราจะเพื่อความมั่นใจของเราว่าเราจะยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจและไม่เคลือบแคลงสงสัยในความดีทำยังไงก็ต้องดูศีลธรรมที่พระองค์ทรงตรัสและต้องทำให้ได้ด้วยตอนนี้ขอย้ำว่าจิตใจให้นึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความเคารพอนุสติเนี่ยตามนึกถึงไม่ต้องภาวนาก็ได้ตอนนี้พักภาวนาพักภาวนาแต่ลมหายใจเขาออกรู้อยู่นึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงพระธรรมนึกถึงพระอริยสงฆ์พระพุทธเจ้าถ้านึกไม่ออกนึกถึงพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งที่เราชอบก็ได้วัดไหนก็ได้ตามใจชอบหรือพระพุทธรูปที่บ้านเขาปั้นเขาปั้นไว้กลางแจ้งอยู่ตามร้านค้าก็ได้ชอบองค์ไหนใจจับองค์นั้นพอใช้ได้สำหรับพระสงฆ์ชอบองค์ไหนจันนึกใจนึกถึงองค์นั้นก็พอแต่เมื่อจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์ถ้าจิตไปจับนึกถึงพระสงฆ์ก็ไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปจับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ทรงตัวใช้ได้ต่อมาก็ดูพระธรรมและพระศีลและธรรมที่องค์พระพุทธเจ้าทรงตรัสรวมทั้งศีลและธรรมร่วมกันก็คือศีล5กับกำหนด10อันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทต้องปฏิบัติให้ได้ทั้งศีล5และกำหนด10ควบกันต้องทำให้ได้ถ้าว่าท่านทำไม่ได้แสดงว่าท่านยังเป็นเหยื่อของอบายภูมิการเจริญกรรมฐานของท่านไม่มีผลตามสมควรศีล5กำหนด10จะขอพูดร่วมกัน1ทางกายเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทรมานสัตว์แล้วก็สองร่างกายจะไม่ลักทรัพย์จะไม่คดโกงไม่ยื้อแย่งเขาในทรัพย์สินต่างๆสามจะไม่นำร่างกายไปลักขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของคนอื่นแล้วก็สี่จะไม่ร่างกายไปดื่มสุราแล้วมีอะไรอันนี้ไม่ขออธิบายถ้าอยากจะทราบอนิสงส์ไปดูหนังสือแนะเจริญกรรมฐานแบบง่ายเขามีไว้แล้วราคาไม่แพงไม่ได้โฆษณาขายหนังสือจะราคาต่ำๆเล่มเล็กๆจะได้ไม่เปลืองสตังค์อานิสงส์ก็บอกไว้แล้วถ้าทางวาจา1จะไม่พูดปด2จะไม่พูดคำหยาบ3จะไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกร้าวกันและ4จะไม่พูดวาจาเหลวไหลไร้ประโยชน์แล้วก็ทางด้านจิตใจ1ไม่อยากลักอยากขโมยทรัพย์สินของบุคคลใดสําหรับทางกายจะลงมือลักไม่ลงมือลักหรือลงมือไม่ลักแล้วต่อมาทางจิตใจเนี่ยไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครโดยไม่ชอบธรรมจะพอใจเฉพาะสมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรมเท่านั้นนี่ถ้าเป็นธรรมะนะ2จะไม่พยาบาทจองล้างจองแผลงไข่ข้อนี้แสดงว่ายังโกรธอยู่ความโกรธยังมีแต่ความโกรธไม่ขังโกรธแล้วก็แล้วกันไปไม่จองล้างจองแผลงทางใจแล้วก็4มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนคือไม่ฝืนคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมความว่ากำหนดทั้ง10ประการร่วมกับศีลนี้เป็น11ข้อด้วยกันต้องรักษาให้ได้ขอย้ำอีกทีหนึ่งวันหนึ่งจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ทรมานสัตว์สองไม่ลักทรัพย์ไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครและก็สามแล้วก็สามจะไม่พูดมุสาวาทขอโทษนะมันจะผิดป่ะสามจะไม่พูดมุสาวาทเขาต้องผิดไปแล้วแล้วก็สามจะไม่ยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็สี่จะไม่ดื่มสุราดมีไรแล้วก็ห้าจะไม่พูดปดหกจะไม่พูดคำหยาบเจ็ดจะไม่พูดส่อเสียดยุเขาแตกกัน8จะไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เหลวไหล9จะไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใ
แล้วก็สิบไม่จองล้างจองผลาญใครโกรธจังโกรธถ้าโกรธแล้วก็เลิกกันสิบเอ็ดมีความเห็นถูกตามความที่พระเจ้าทรงสอนเชื่อพระพุทธเจ้าที่เป็นสิบเอ็ดว่าเพิ่มสุราเข้ามาที่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามีอดีตท่านพระว่าท่านหนึ่งท่านถามว่ากำหนดสิบของท่านไม่เห็นมีสุราแสดงกินเหล้าได้หรือก็แปลกใจไม่เป็นไรเพื่อกันความสงสัยตามนั้นจึงเพิ่มสุราเข้ามากรวงความนักปฏิบัติกรรมฐานต้องปฏิบัติให้แน่วแน่หนึ่งอันดับแรกรู้ลมหายใจเข้าออกคือให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ให้ใจออกขณะที่จะหายใจเข้าหายใจออกอยู่รู้พอจิตเริ่มสบายก็คิดถึงนิวรณ์5ประการว่าในขณะที่เราเจริญกรรมฐานจะไม่ยอมนิวรณ์5ประการคือกิเลสหยาบทั้ง5อย่างให้เข้ามาครอบงำจิตเพราะนิวรณ์5อย่างนี้เป็นตัวตัดความดีของเราคือจะทำให้เราเป็นคนไร้ปัญญาได้กัน1กามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศในช่วงนี้จะไม่มีกับเราชั่วคราว2ความโกรธความยาบาดจองล้างจองผลาญจะไม่มีกับเราชั่วคราว3ความง่วงในขณะที่เจริญภาวนาจะไม่มีกับเรา4อารมณ์ฟุ้งซ่านนอกเรตนอกรอยจะไม่มีกับเรา5การสงสัยในผลการปฏิบัติจะไม่มีกับเราต้องตั้งจิตให้ตรงตามนี้มันก็จะแพ้กันบ้างเป็นของธรรมดาเผลอบ้างนิวรณ์เขาครอบงำบ้างถ้านิวรณ์เขาครอบงำจิตฟุ้งซ่านมากเกินไปพอรู้ตัวก็เริ่มสตาร์ทตั้งต้นใหม่มันเป็นของธรรมดาที่คนกำลังฝึกต้องพลาดแล้วต่อมาก็รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกการตั้งใจรู้ลมเข้าลมออกนี่เป็นการกำจัดนิวรณ์ชั่วคราวทำให้จิตสงบหลังจากนั้นถ้าต้องการคำภาวนาก็ภาวนาควบด้วยคำภาวนาที่จะแนะนำก็คือพุทโธอย่างอื่นก็ได้ไม่จำกัดท่านผู้ใดภาวนาอย่างอื่นคล่องมาแล้วก็แล้วกันไปไม่ต้องเปลี่ยนถ้าไม่เคยใช้คำภาวนาว่าพุทโธก็ง่ายแล้วก็สั้นหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธพอจิตเป็นสุขก็หาทางป้องกันอบายภูมิต่อไปข้างหน้านึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายจะตายเมื่อไรถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตเราพร้อมยอมตายแต่จะยอมตายอยู่กับบุญไม่ใช่ยอมตายอยู่กับบาปบุญก็คือ1ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระอริยสงฆ์ถ้าเราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ยึดพระพุทธรูปองค์ใดองค์หนึ่งวัดใดวัดหนึ่งที่ใดที่หนึ่งก็ได้เท่าที่เราชอบจับภาพไว้เวลาภาวนาหรือว่าต้องการพระสงฆ์ชอบใจพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งก็นึกถึงพระสงฆ์องค์นั้นก็ได้เวลานึกถึงพระพุทธรูปก็ไม่ต้องนึกถึงพระสงฆ์จิตจะฟุ้งซ่านถ้าไม่นึกเข้านึกถึงพระสงฆ์ก็มันต้องไม่ต้องนึกถึงพระพุทธรูปเพราะถ้าใหม่ๆเป็นนึกตัวสองอย่างจิตจะฟุ้งซ่านแต่ว่าถ้าบังเอิญจิตนึกถึงพร้อมกันได้จิตไม่ฟุ้งซ่านก็ทำได้เหมือนกันดีเหมือนกันหลังจากนั้นก็ยกกำแพงกั้นอวัยภูมิคือ1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่ลักทรัพย์3ไม่พึกผิดในกาม4ไม่ดื่มสุราดมีไรและก็5ไม่พูดหมด6ไม่พูดคำหยาบ7ไม่พูดวาจาส่อเสียดเพื่อเจ้อเหลวไหลขอโทษไม่พูดวาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมเพื่อแตกเล่ากันนี่ก็8ไม่พูดวาจาไร้ประโยชน์เพื่อเจ้อเหลวไหล9ไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครแล้วก็10
ไม่จองล้างจองผลาญใครยังมีความโกรธแต่ความโกรธไม่รุนแรงนักและไม่จองเวรจองผลาญใครแล้วก็11มีความเห็นตรงตามที่พระเจ้าทรงสอนยอมรับนับถือของท่านในความเต็มใจหลังจากนั้นก็ควบคุมกำลังใจคิดว่าการเกิดในมนุษย์โลกก็ดีในเทวโลกก็ดีในพรหมโลกก็ดีไม่มีความสุขความสุขที่จะมีจริงๆก็คือนิพพานเราต้องการพระนิพพานนี่เหลือเวลาจะพูดอีก2นาทีก็ขอเรียงลำดับอนุสติ ที่พูดมาทั้งหมดท่านเรียกว่าอนุสติคือตามนึกถึง อนุสติจริงๆไม่ได้ทรงสมาธิแนบแน่นทำจิตคิดถึงใช้ได้อนุสติขั้นแรกก็คือมาอนาปานสติรู้ลมหายใจเข้าออกถ้านึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติตอนนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติตอนนึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติตอนนึกถึงความตายเป็นมรณานุสติตอนนึกถึงกรรมบท10เป็นศีลานุสติแล้วก็ตอนนึกถึงนิพพานเป็นอุปสมานุสติรวมความว่าอนุสตินี่บรรดาท่านพุทธบริษัทการปฏิบัติจริงๆไม่ต้องเคร่งเครียดในการเจริญสมาธิการเจริญสมาธิขบรรดาท่านพุทธบริษัทจะนั่งแบบไหนจะนอนแบบไหนยืนแบบไหนเดินแบบไหนก็ได้ ในเวลาการหนึ่งสมาธิเอาแค่พอจิตเป็นสุขรู้ลมให้ใจเข้าออกก็รู้คำภาวนาพอจิตเป็นสุขในเมื่อจิตเป็นสุขแล้วเริ่มสบายก็หวนกลับไปจับอนามรณานุสติกรรมฐานนึกถึงความตายแล้วก็นึกถึงพระพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ตอนนั้นไปก็ไปนั่งไล่เบี้ยกับบท10ว่าสิกขาบท10ประการนี้11นะรวมกับศีลด้วยไป11แต่ปฏิบัติจริงๆมี10 ทั้ง10รายการนี้ระบบพร่องข้อไหนบ้างข้อไหนที่ทำไม่ได้ข้อนั้นต้องทำให้ได้วันนี้ทำไม่ได้ครบพรุ่งนี้ต้องทำให้ได้ครบถ้าวันพรุ่งนี้ยังทำไม่ได้ครบวันมะรืนต้องทำให้ได้ครบก็ลงความว่าจะต้องพยายามทำให้ครบให้ได้เอาละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายและประโยคข่าวจรวันนี้ก็เป็นวันที่เท่าไรก็ไม่รู้วันที่11ที่12จำไม่ได้มิถุนายน2531ตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน7เอางี้ก็แล้วกันนะเป็นวันแนะนำซึ่งกันและกันแต่คำแนะนำนี้อาจจะอยู่นานแสนนานตอนนี้ไปก็หมดเวลาและบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านขอทุกท่านจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปก็โปรดฟังคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานวันนี้จะว่าเฉพาะกายคตานุสติแล้วก็อาจจะบวกสกายทิฏฐิตามแบบปฏิบัติในการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมวิธีปฏิบัติเวลาที่จะปฏิบัติเนื่องในสมาธิจริงๆหรือว่าในการพิจารณาอันดับแรกจะต้องเริ่มตั้งแต่ต้นที่ท่านได้จุดใดจุดหนึ่งมาก่อนนั่นก็เรียงมาตามลำดับมาเริ่มต้นให้จิตเข้าถึงความสุขที่สุดจะพึงทำได้แล้วก็ต่อมาเรียงมาตามลำดับที่ท่านเคยปฏิบัติให้มีอารมณ์จิตสม่ำเสมอกันอย่าไปกลัวช้าเมื่อจิตตั้งอารมณ์ได้เสมอกันเรียงตามลำดับมาแล้วทุกกองจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายจิตจะทรงอยู่ในอารมณ์ของฌานนั้น
การจะพิจารณาก็ดีจะทรงอารมณ์เป็นสมาธิก็ดีผลจะทรงตัวการปฏิบัติแบบนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญที่สุดเริ่มจิตทรงตัวแล้วการพิจารณาด้วยปัญญาย่อมเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ก็อย่าขอทวนสกายทิฏฐิสกายทิฏฐิก็ได้แก่การพิจารณาเรื่องกรรมฐานในเรื่องของกายคือว่าพิจารณากายเห็นเราของเรานี่ว่ามันมีสภาพสกปรกและไม่เป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นอันวันนี้อย่าขอพูดละเอียดสักนิดหนึ่งก็นั่นก็คือกายนี้ท่านแยกเป็นอาการ32ค่อยๆพิจารณาไปหรือว่าอย่าทำแบบรวบรัดและรีบร้อนจนเกินไปให้ใจมันทรงตัวพิจารณาอย่างนี้หาตามความเป็นจริงดูว่าในกายนี้มีตามความเป็นจริงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าคือ1ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสำหรับที่ว่ามันนี้สมดเป็นธาตุดินว่าร่างกายนี้พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่าสร้างขึ้นมาจากธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟต่อไปเป็นเรื่องของธาตุน้ำก็คือมีดีเสลต์น้องเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดจากนั้นต่อไปก็เป็นธาตุไฟธาตุไฟนั้นทำแบ่งออกเป็น4คือไฟที่ทำร่างกายให้อดปุนไฟที่ทำร่างกายให้สุดโทมไฟที่ทำร่างกายให้กระวนกระวายไฟที่ทำอาหารให้ย่อยก็คือไฟสภาพของความร้อนนี่สำหรับต่อไปทั้งกล่าวทั้งลมได้กระลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในไส้ลมพัดไปตามตัวลมหายใจวิธีกำหนดพิจารณากายนี้ท่านให้พิจารณาว่าเป็นธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟประชุมกันแล้วมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานึกว่าเราไม่มีในกายกายไม่มีในเราเมื่อฟังตามนี้แล้วขอท่านบรรดาท่านบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาค่อยๆ คิดตามว่าลักษณะของกายที่ประกอบด้วยธาตุ4แบ่งเป็นอาการ32พยายามค่อยๆ คิดคิดน้อยๆพยายามค่อยๆคิดแล้วก็พิจารณาไปด้วยคิดถึงผมว่าสภาพของผมนี่มันอยู่ในอำนาจของเราหรือเปล่าถ้าผมเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องการให้ผมยาวอยู่แค่ไหนมันก็ต้องยาวอยู่แค่นั้นเราไม่ต้องให้เปลี่ยนแปลงสีมันก็ต้องไม่เปลี่ยนเราไม่ให้มันยุ่งเหยิงมันก็ไม่ยุ่งเป็นอันว่าแล้วผมตามใจเราหรือเปล่าเมื่อพิจารณาไปแล้วก็เป็นของไม่ยากนะครับถ้าเราไม่พยายามโง่เราก็อย่าทราบว่าผมนี่ไม่ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจคำสั่งของใจเราคือจิตที่เข้ามาอาศัยกายนี้เพราะนั้นว่าผมนี่มันยาวเรื่อยเกินความต้องการของเราแต่บางรายก็ผม
น้อยเกินไปที่เราไม่ต้องการให้มันร่วงมันหล่นให้มันอยู่พอดีมันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ใช่สั่นเกินไปมันเกิดน้อยเกินไปแล้วก็สภาพของผมเราต้องการของสะอาดผมถ้าเราไม่สระไม่สางไม่ล้างไม่ชำระมันจะสะอาดและสกปรกอันนี้ผมขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองซึ่งมันเป็นของไม่ยากมาสำหรับขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันฟันก็เหมือนกันหนังเนื้อเอ็นกระดูกลองนึกดีครับลองนึกไปตามลำดับถ้าเรามองให้เลยหนังกำพร้าเข้าไปนึกแต่อาการ32เนี่ยหนังกำพร้าด้วยผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีฟันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีลองนึกลงไปเยื่อในกระดูกก็ดีม้ามนึกถึงสภาพของม้ามนึกถึงสภาพของกระดูกปัจจุบันแม้แต่โครงกระดูกที่ก็เผาแล้วนั่นก็ม้ามหัวใจนี่ไม่ใช่จิตเนี่ยเขารับหัวใจนี่มันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่สร้างทำงานอยู่ในกายเป็นคือเป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งนั่นก็ตับท้องผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าลองนั่งนึกถึงสภาพที่มันอยู่ภายในของร่างกายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีสภาพเป็นยังไงบ้างครับที่มันอยู่ในร่างกายนี้เราก็คุมมันได้เราไม่ได้รังเกียจมันเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบังเอิญจะมีใครสักคนหนึ่งเขาตายแล้วก็มีสัปเหร่อหรือเจ้าหน้าที่เขาผ่าร่างกายออกมาดูเราจะมองดูตรงไหนบ้างว่ามันที่น่ารักมันสะอาดมันน่าจับน่าแตะน่าต้องน่าประคองน่าประรับประรมอันนี้จะมีไหมครับนั่งนึกด้วยดีช่วยผมนึกด้วยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันน่ารักผมที่ปราศจากจิตน่ารักไหมครับพูดอย่างนี้จำยากก็ผมสำหรับคนตายเนี่ยที่มันได้สะสางไม่ชำระร่างมันน่ารักไหมหรือว่าผมของบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจกับผมเหมือนอย่างคนบ้าเป็นต้นปล่อยยุ่งเหยิงนกกรุงรังมีเหงื่อใครจับมันน่ารักไหมครับมาผมคนเล็บฟันก็เหมือนกันไอ้ฟันไอ้เล็บเนี่ยเล็บไปปล่อยไม่กี่วันมันก็สกปรกยิ่งฟันไม่แปรงฟันสักหน่อยก็บอกโหเลอะเทอะแล้วครับฟันอยู่ในปากเป็นที่ปรารถนาของเราแต่ดึงฟันออกจากปากเราบอกว่าฟันสกปรกใช่ไหมหนังถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็ดีวันเดียวไม่อาบน้ำวันเดียวทำท่าจะทนไม่ไหวสภาพของเนื้อที่แรกลดถลอกหนังออกแต่ยิ่งเอาเนื้อออกแล้วได้เอ็นสวยไหมครับนึกดูกระดูกทุกส่วนที่ลอกเนื้อออกแล้วมีสภาพเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ทราบพอผมพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากจะอาเจียนทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นคนมาเห็นศพเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับอัมพืชไตปอดลองนึกดูไส้ใหญ่ไส้น้อยลอยไส้ออกมาเลอะนี่มันน่ารักไหมอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับ
มันอยู่ภายในกายของเราใช่ไหมแล้วลองนึกถึงสภาพมันว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในกายนี่มันสะอาดมันสกปรกนั่งนึกดูที่ว่าร่างกายของเรานี่มันมีอุปมาคล้ายๆกับถุงเศษเนื้อเศษไส้ในเครื่องในของสัตว์มันเต็มด้วยสภาพสกปรกแล้วสภาวะของมันถ้าผ่าท้องออกไปดูแล้วมันจะเหม็นคาวเหม็นกลิ่นชอบกลรู้สึกว่าเราดังกิจกันทุกคนนี่เป็นเรื่องของธาตุดินส่วนที่เป็นธาตุน้ำยิ่งไปกันใหญ่ดีเสลดไอเสมหะเสลดนี่อยู่ในคอแล้วอมได้กลืนได้พอบ้วนมาแล้วรังเกียจน้ำหนองไหลจากกายสะอาดและสกปรกครับเลือดนี่เราต้องการคนเลือดฝาดดีนี่สวยเปล่งปลั่งแต่ว่าเลือดมันหลั่งไหลมันจะร่างกายบอกว่าเลือดสกปรกน้ำเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดก็คือปัสสาวะลองนั่งนึกดูทีครับว่ากายของเรานี่ที่เรียกว่ากายคตานุสติตามนึกถึงสภาวะความเป็นจริงในกายถ้านั่งไล่เบี้ยอยู่อย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนพับจิตจะต้องนึกถึงสภาพอย่างนี้ทันทีเห็นคนเรื่อใส่ก็ตามทีจงอย่าเห็นแต่เปลือกจิตของปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสบางทีไม่ได้มองเปลือกไปมองสิ่งที่หุ้มเปลือกก็คือเครื่องแต่งกายผ้าผ่อนท่อนสบายที่เขาแต่งมองแล้วมันสวยแต่งสีนี้ก็สวยสีนั่นก็สวยทรงนั่นก็ดีสีนี้ก็สะอาดมันโชฉาดน่ารักนี่เรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาน้อยมองเข้าไปไม่ถึงหนังแล้วมองเข้าไปติดแค่ผ้าพรเครื่องบรรดับก็สวยเสียแล้วก็เรียกว่าเป็นคนไร้ปัญญาแล้วก็คนไร้สัญญาคนประเภทนี้น่ะที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้หนานนั่นเป็นกิเลสคือปุถุชนไม่ได้หาของจริงก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราต้องการเราก็ทำตุ๊กตาทำหุ่นขึ้นไปหาเครื่องประดับเอามาประดับตุ๊กตาหรือหุ่นนี่มันดีกว่าคนตั้งเยอะ เพราะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดภายในของมันไม่มีมันจะมีโครงก็เป็นโครงวัตถุที่แห้งจะมีผิวที่เขาฉาบแล้วก็เป็นผิวที่แห้งๆอาการทรุดโทรมมันก็น้อยกลิ่นคาวมันก็ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าไหมครับแต่ก็อย่าลืมถึงแม้ว่าเป็นกายหลอกแต่ก็เป็นกายที่เต็มไปด้วยความทรุดโทรมกายประเภทนั้นมันก็มีธาตุสี่เหมือนกันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟแต่ว่าธาตุทั้งหลายต่างๆมันมีกำลังอ่อนไม่เหมือนกับร่างกายเราร่างกายคนและสัตว์นี่นั่งนึกก็ตรงนี้นะวันนี้ผมต้องการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ด้วยปัญญาแล้วก็พิจารณาบ่อยๆนั่งไล่เบี่ยมตามสบายสำหรับธาตุไฟไม่มีอะไรหรอกครับไฟนี่ถ้าเราจะรังเกียจปัญญามันต้องดีแล้วถึงจะรังเกียจไฟเพราะอะไรธาตุไฟมีสภาพของความร้อนเรามีความรู้สึกยากคนที่เป็นไข้จับแล้วก็สั่นนั่นธาตุไฟมันหย่อนกำลังตัวลงเป็นอนัตธาตุสี่นี้ถ้ามีกำลังเสมอกันเราพิจารณายากเพราะว่ามันมีความแข็งแรงไม่มีอาการทรงตัว
นี่ถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนถ้าธาตุน้ำหย่อนลงไปธาตุไฟกำเริบก็ร้อนธาตุไฟหย่อนธาตุน้ำกำเริบธาตุลมกำเริบก็ทนหนาวหากว่าธาตุดินหย่อนธาตุดินนั้นมันหย่อนทุกวันเพราะมันยานอยู่เรื่อยมันสู้มันซีดกายมันเศร้าอยู่เสมอที่มีสภาพไม่เปล่งปลั่งเต็งตังเต็มที่เพราะธาตุดินมันหย่อนลงไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธาตุดินมันสลายตัวทุกวันธาตุน้ำมันก็เสื่อมทุกวันธาตุไฟมันก็เสื่อมทุกวันธาตุลมก็มีสภาพแปรปรวนทุกวันสำหรับธาตุดินที่มันทรงอยู่ได้ก็ธาตุดินธาตุน้ำที่ทรงอยู่ได้ก็เพราะว่าอาศัยเรากินอาหารเรากินอาหารนั้นเข้าไปเติมธาตุที่มันสลายตัวไปแล้วหรือมันเสื่อมกำลังจะสลายตัวที่แพทย์แผนปัจจุบันเขากล่าวว่าเส้นต่างๆในร่างกายมันมีอายุ4ปีในเมื่อถึงกำหนด4ปีเส้นต่างๆบางตัวมันตายไปแล้วตัวอื่นก็เกิดใหม่ถ้าเป็นเด็กก็มันก็ยังเกิดมีความสมบูรณ์ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายไปมันมากกว่าตัวที่เกิดมาแทนอาการเปล่งปลั่งเต่งตึงของร่างกายมันก็หมดไปมันก็มีแต่ความเหี่ยวแห้งลงมาเหมือนกับถุงใหญ่ที่ใส่เคยใส่ของเต็มก็ดูเปล่งปลั่งแต่ของภายในมันย่อหย่อนลงไปมันก็ชักจะล่อยหรอลงเป็นอันว่าสภาวะของร่างกายหรือถุงอันนั้นก็ทรุดโทรมเหี่ยวแห้งลงร่างกายก็เหมือนกันของมันน้อยถุงก็ยุบดูผิวของถุงมันก็ย่นสภาพของคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันก็เป็นว่าเราก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันของเก่าหมดไปของใหม่เกิดแทนมันเป็นสันตติตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณแต่มองสภาพจริงๆของร่างกายว่าส่วนไหนบ้างที่มันสะอาดท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกว่าเหมือนกับไถ่และถุงที่เขาใส่ของสกปรกทุกอย่างผูกหัวผูกท้ายถุงนั้นมันมีสีดีเราก็เลยคิดว่าเจ้าถุงนี่สวยคิดว่าในถุงมันดีแทบว่าปล่อยหัวแล้วปล่อยท้ายไอ้ขี้ไอ้เยี่ยวไอ้สิ่งที่เหม็นอยู่ในนั้นมันหลั่งไหลออกมาเราก็รังเกียจนี่สำหรับกายนี่ก็เหมือนกันจงอย่าดูเฉพาะกายคนอื่นให้ดูกายของเราเป็นสำคัญเห็นกายของเราแล้วก็เห็นกายของบุคคลอื่นเปรียบเทียบกันอย่าไปนั่งหลอกตัวเองสัญญาคือความจำเท่าที่ผมพูดไปนี่ถ้าท่านจำได้นั่นคือสัญญาถ้ายังทรงอยู่ด้วยอำนาจของสัญญาจำได้ว่าผมพูดมานี่แต่ความจริงว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เองความรู้อันนี้เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็ท่านจงอย่าเกาะผมอย่าเกาะร่างกายของผมนี่ก็จงอย่าเกาะเสียงของผมอารมณ์ที่จะเกาะต้องเกาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียงนี้พูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถามว่าถามว่าเสียงพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่อยากล็อกเรื่องของตำราท่านสอนมาแล้วตำราด้วยวิชาความรู้ทรงอยู่เอาจิตน้อมลงไปตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระบรมครูดูว่าส่วนไหนหนอที่น่ารักมองผิวพรรณของใครเปล่งปลั่งก็จงมองให้ทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดพยายามคิดหาความเป็นจริงว่าส่วนไหนบ้างที่เราน่ารัก
้ามองไม่เห็นก็เอางี้ก็แล้วกันเวลาเขาบ้วนน้ำลายก็ขอให้ลองเอาไว้น้ำลายของเราหรือน้ำลายของใครก็ได้เวลาเขาเสมหามันติดคอเขาขากออกมาก็เก็บมาไว้ถ่ายอุจจาระปัสสาวะออกมาก็เก็บเอาไว้เหงื่อใครที่มันหลั่งไหลออกมาก็ขวดเก็บเอาไว้ดูที่ว่าส่วนไหนไม่น่ารักนี่เมื่อพิจารณากันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะน่ารักผมพูดนี่ก็รู้สึกว่ามันอยากจะอาเจียนเต็มทีแล้วต่อไปเมื่อพิจารณากายนี้ว่ามีสภาพอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราบังคับมันได้มันสกปรกก็จริงแหละแต่ที่ว่าเราจะบังคับให้มันทรงตัวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายไม่ให้มันทรุดโทรมไหวไหมไหวไหมครับตอนนี้บังคับได้ไหมไม่ให้มันเมื่อยไม่มันปวดไม่อะไรทั้งหมดให้มันทรงตัวเหมือนกับตุ๊กตาให้มันมีสภาพเฉยๆจิตเราจะได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องการหวานแล้วให้หวานมันต้องการเปรี้ยวแล้วให้เปรี้ยวเราต้องการมันต้องการเค็มแล้วให้เค็มมันต้องการอะไรเราให้สิ่งนั้นทุกอย่างเราตามใจมันถ้ามันหนาวเอาของอุ่นๆมาห่มถ้ามันร้อนเอาของเย็นมาลูบตามใจมันทุกอย่างเพื่อมันทรงตัวแล้วมันทรงตัวใหม่เขารับ เป็นอันว่ามันไม่ยอมทรงตัวก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มด้วยความสกปรกนั่นก็เป็นหนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงสองเมื่อทรงอยู่เต็มด้วยความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวความหนาวความร้อนการปวดอุจจาระปัสสาวะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ทรงสภาพแล้วแถมมีวิญญาณในท่ายเข้ามาอาศัยรับสัมผัสอาการต่างๆภายนอกได้เช่นเสียงเป็นต้นและรูปเป็นต้นมันทำให้สร้างความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขตรงไหนแล้วเราก็เดินก็ไปหาความตายทุกวันในที่สุดมันก็พังแล้วมีอะไรบ้างขอรับที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นของเราที่ผมพูดว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานี่ตัวนี้เป็นวิปัสสนาญาณเป็นสกายทิฏฐิถ้าพิจารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วร่างกายของใครเราก็รับที่เราต้องการให้มาเป็นของเราที่เราต้องการหาคู่ครองเข้ามาประคับประคองเวลาแล้วประคับประคองกอดรัดมันประคับประคองกอดรัดอะไรครับไปประคับประคองถุงขี้ถุงเยี่ยวที่เต็มไปด้วยความสกปรกไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวจริงๆเนี่ยถ้าเขาวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแต่ไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวที่มันมีวิญญาณมันสร้างความยุ่งประเดี๋ยวก็เรื่องนั้นประเดี๋ยวก็เรื่องนี้หาอารมณ์ดีไม่ได้สร้างความวุ่นวายมาด้วยประการทั้งปวงแล้วก็มาทรงตัวไม่ต่างคนต่างพังไอ้พังนะถุงมันพังไถ่มันพังแต่เราไม่พังเราทำยังไงถ้าเรามีตัณหาคือความอยากได้การทรงตัวหรือการอยากได้สภาวะที่สกปรกอย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปข้างหน้าถ้าเรามานั่งพิจารณากันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสกปรกมันสกปรกแล้วเราไม่มีอำนาจบังคับมันสร้างทุกข์มาให้ถ้าใจระวางเสียจะเป็นยังไงวางมันไปซะเลยว่าร่างกายนี้สกปรกน่าเกลียดแล้วเราก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนี่ยไปง้อมันทำไมสร้างความรังเกียจกายทั้งกายเสียหมดรังเกียจกายใครกายเรานี่แหละรังเกียจมัน
ว่าเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการในมันความผูกพันในการมีการมีกายไม่มีถ้าเราไม่ต้องการไม่ต้องการกายเราที่อย่างเดียวมองดูกายคนอื่นมันก็เหมือนถุงขี้หรือถุงเยี่ยวมาเราก็รังเกียจเป็นอันว่าความปรารถนาในกายของเราไม่มีต่อไปแล้วความปรารถนากายของใครก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องการมันอีกของที่เต็มบริสุทธิ์กับโลกทั้งที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขสักหนึ่งวินาทีให้ใช้ปัญญาให้ดีนะครับเพียงท่านทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติค่อยๆ คิดค่อยๆพิจารณาให้วันทั้งวันที่เรามีความรู้สึกอยู่นี่มันทรงตัวในอารมณ์อย่างนี้อย่าลืมว่าการคิดการพิจารณาใหม่ๆเราเคยแพ้มันมาอำนาจของกิเลสเมื่อเราแพ้มันมาแล้วเวลานี้ก็เราก็ยอมแพ้มันบ้างมันแพ้เราบ้างใหม่ๆเราก็แพ้มันมากกว่าชนะแต่ค่อยๆพิจารณาไปนะครับนะครับมันชักจะเริ่มเสมอกันมันมั่งเรามั่งรักมั่งเกลียดมั่งแต่ชินนะเข้านะเข้าอาการที่เราชนะมันมากกว่าเราแพ้ แต่ในที่สุดเรามีจิตเป็นเอกคตารมณ์คำว่าเอกคตารมณ์นี่อารมณ์เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี่ต้องฝึกอนาปานสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ทรงตัวไว้แล้วก็เมื่อคลายวิปัสสนาคลายสมาธิออกมาก็พิจารณากายตามนี้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันหยุดแสดงว่าการพิจารณาจิตเริ่มเป็นสมาธิทีละน้อยจนกระทั่งเข้าถึงรวมอารมณ์ฌานหรือว่าบางทีเข้าฌานจนจิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วก็มาพิจารณาเพราะจิตเฟื่องเห็นจะสั้นกลับเข้าจับอารมณ์สมาธิใหม่คือจับอาการทรงตัวกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกจะภาวนาว่ายังไงก็ได้ถ้าสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ไม่ช้าก็เป็นเอกคตารมณ์พอเป็นเอกคตารมณ์จิตตั้งตรงดีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าก็มาถึงวันนี้เป็นไม่ได้เดี๋ยวก็รับไปเวลามันหมดเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวกองค์สมเด็จพระชินวรจงสมอารมณ์อยู่ในอิทธิยาบท4ตามที่แนะนำมานี้หรือตามที่ท่านพอใจในการปฏิบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้วต่อนี้ไปเขาได้โปรดตั้งใจสดับคำแนะนำในการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดถึงอนุสติสุดท้ายคำว่าอนุสติสุดท้ายก็หมายความว่าจะรวมอนุสติที่เหลือ3อย่างคือ 1. กายคตานุสติ 2. มรณานุสติ 3. อุปสมานุสติจะอธิบายรวมกันเพราะว่าอนุสติทั้ง3ประการนี้